วัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับสู่กะโลกะลาไรเดอร์เกือบลืมไปเกือบลืมของเราไม่ได้เลยตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราช้าไปหน่อยนึงเพราะเรารอให้ผู้กองหมวด2นะครับครับผมผู้กองเป็น2ยังมาไม่ถึง2นี่นะอยู่นี่ยังมาไม่ถึงเว้นที่ไว้ให้ถูกต้องฮะก็ทักทายเพื่อนก่อนนะฮะตอนนี้ใครที่เปิดเข้ามารับชมหรือว่ารอคอยในการกลับมาของเราในวันนี้นะครับครับก็เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์ถามตอบสดๆใช่ครับมีพี่เอกรามินทามีถนนพาวเดอร์โค้ดมีผู้กองนัดปั่นป่วนแล้วก็มีผมจอห์นไรเดอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าพยายามที่จะสร้างสรรค์มาให้เพื่อนๆนั้นได้มีส่วนร่วมกับรายการเราครับเริ่มต้นก่อนเรามีสปอนเซอร์นี่ตั้งใจทำเลยนะมีใครบ้างพี่มีใครบ้างเริ่มต้นก่อนก็คือว่าอย่างที่เราได้บอกเพื่อนๆกันนะฮะว่าตัวของรายการเรามันเป็นรูปแบบของไลฟ์แล้วก็เพื่อนๆก็เป็นเพื่อนๆเราเองนั้นใช่ครับผมก็เลยคิดว่าผมจะพยายามเนี่ยหาบรรดาพี่น้องใจดีที่มีร้านนู่นร้านนี่แล้วก็มีของมาร่วมแจมกับเราใช่โดยง่ายๆเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเราก็จะให้พี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับเอาผลิตภัณฑ์มาแล้วก็เอามาแบ่งๆกันโดยที่พวกเราไม่คิดตังค์ฮะเราพูดคุยให้เราไปทดสอบให้เราไม่เก็บตังค์คุณแต่คุณต้องให้ของเราโดยเราจะมาใช้กันเองด้วยเราบอกก่อนนะฮะว่าเราจะเอามาใช้จริงๆและเราก็จะเอามาแบ่งแฟนรายการจริงๆใช่เช่นวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านหลังเรานะครับBBM Racing นะครับก็คือของคุณเอกสติ๊กเกอร์วันนี้คุณเอกครับเป็นสปอนเซอร์กับการทำสติ๊กเกอร์กะโหลกกะลาไรเดอร์ถูกต้องโผล่มาแล้วนะครับโผล่มาแล้วฮะ100ใบนะครับครับวันนี้คือ BBM Racing สนับสนุนนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือสปอนเซอร์ของเราหมีนาฬิกานี่หมีนาฬิกาคุณหมีนาฬิกานะครับก็อยู่ที่เดอะซีนนะฮะก็สนับสนุนสติ๊กเกอร์กะโหลกกะลาไรเดอร์อีกแล้วอีก100ใบอีก100ใบเท่ากับว่าตอนนี้เรามีสติ๊กเกอร์กะโหลกกะลาไรเดอร์200ใบซึ่งไม่เคยมี200ท่าน200ท่านใช่ซึ่งเราไม่เคยมีขนาดนี้มาก่อนต้องตื่นเต้นเราใจมากยังไม่จบฮะยังไม่จบแค่นี้ยังไม่พอนะฮะขนุนพาวเดอร์โค้ดนะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับขนุนเต็มใจที่มาช่วยพวกเราจะมาเดินทางมาไม่พลิ้วหัดก็มาวันศุกร์มาไลฟ์กับเรามาถามตอบปัญหาเรื่องของรถต่างๆนานายังไม่พอยังมีอีกเอกรามินทา44เอกรามินทา44พี่เอกของเรานั่นเองนะครับก็สลับเวลาในช่วงกลางคืนนะมาไลฟ์สดๆถามตอบปัญหาให้เพื่อนๆได้พูดคุยกันทุกปัญหาคาใจของท่านโดยเฉพาะวันนี้เพื่อนๆเลยที่โทรมาหาผมครับผมเดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวตอบมาเลยขอเข้ามาเป็นกำลังใจตอนนี้ดีกว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ฟังอยู่หรือดูจะได้แชร์กันด้วยถูกต้องนอกจากนั้นนะครับวันนี้พิเศษสุดๆเลยสเปเชียลซัมเมอร์คือโอเมก้าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเป็นสปอนเซอร์ให้เราอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเราพูดถึงเขาเพราะว่าเราสามคนยังขายโอเมก้าอยู่ถูกต้องยังใช้ด้วยผู้กองก็ขายยังใช้กันหมดนะครับยังใช้ดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งวันนี้นะครับรูโปรแม็กน้ำมันเครื่องที่ผมไปทดสอบมารูโปรแม็กจากแคนาดาครับผมนี่เอามาให้ดูกันนี่500กว่าบาทนะครับ 10W40 นี่เลยทางรูโปรแม็กโดยคุณบีรูโปรแม็กนะครับก็เอามาร่วมสนุกกับพวกเราเอามาแจกเพื่อนๆเหมือนกันรวมถึงแจกพี่เอกแจกขนุนแจกผมแจกผู้กองให้เอาไปลองใช้ฟรีๆด้วยขอบคุณลูโปรแม็กมานักที่นี้นะครับเดี๋ยวเอาไปลองใช้เออแจกขนาดไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันรายงานผลเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกเราจะแจกกันทุก20นาทีครับกดกติกามารยาทเดี๋ยวง่ายๆเดี๋ยวว่ากันครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนยังมีอีกนะฮะวันนี้สปอนเซอร์เราเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะฮะคุณเพื่อนดูแล้วไม่ต้องหนีไปไหนนะฮะคุณโชคดีคุณได้แน่นอนคุณโชคร้ายไม่ต้องห่วงคราวหน้าเราแจกให้อีกถ้าเกิดว่าเรามีสปอนเซอร์ไม่เป็นไรโชคร้ายเอาสติ๊กเกอร์ไปก่อนฟรีอยู่แล้วฟรีอยู่แล้วเรามีอีกหนึ่งท่านใจดีมากครับนี่ครับKN ธนาคารเครื่องหนังครับผมโอ้แม่นี่สนับสนุนอะไรมาพี่วันนี้ให้มาหลักหมื่นหลักหมื่นคอนเฟิร์มแจกที่มานี่ๆๆไอ้แคบหมูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวดู KN ธนาคารเครื่องหนังนะครับก็เป็นร้านขายเครื่องหนังส่งที่ใหญ่ที่สุดในสำเพ็งเขาแจกของที่เป็นของเขา
ช่ฮะเอาง่ายๆก่อนมีเยอะมากเช่นนี่ฮะซองปืนอันนี้น่าจะเป็นประมาณ 0.38 0.2 ค่อยอะไรประมาณนี้มีแจกให้นะครับซองไปละ500บาทนะฮะอันนี้นี่กระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ใส่ธนบัตรใส่เหรียญใส่เงินโอ้ได้หมดเลยถูกต้องหนังแท้หนามากหนังแท้แล้วกดลายด้วยถูกต้องฮะมากันเป็นปึกไปเท่าไหร่500เหมือนกันไปละ500ยังไม่หมดโอ้แล้วดูดิให้มากี่ใบเนี่ยผมเยอะมากยังไม่หมดนี่ๆๆอันนี้โคตรเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยครับเดี๋ยวดูครับนี่เป็นเขาเรียกว่าที่ห้อยโซ่ห้อยกุญแจให้กับกระเป๋าตังค์อ๋อที่เกี่ยวไว้ที่รถได้เสียบไว้การมีใครให้ต้องไปกราบรถก็ไม่ต้องไปกราบมันจะฟาดเลยโอ้โห400บาทมีมาให้วัดบานตะเกียงยังไม่หมดโอ้มีนี่หัวเข็มขัดหัวเข็มขัดใส่หัวใส่เธอคอยด้วยใช่หัวเข็มขัดเธอคอยก็หัวละ200บาทครับผมนี่เดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนนี่เราผมบอกเลยว่าผมยังไม่ได้ให้พี่เอกกับคุณพี่เลยมีถุงกุญแจด้วยนี่ KN ถนัดค้าเครื่องหนังเขาจัดมาให้สวยไหมโชว์กล้องเลยโชว์กล้องนี่เมนูการให้ดูชัดชัดเลยโอ้โหในพี่เอกถืออะไรกุญแจพวงเท่าไหร่โหตามผมไม่เห็น200บาท200บาทเหมือนกันคือทั้งหมดที่เอามาโชว์นี่ก็คือแฟนรายการเรานะครับครับไม่ได้เอามาขายไม่ได้เอามาขายเรามาแจกครับมาแจกนะฮะเบ็ดเสร็จที่ทางKN ถนัดค้าเครื่องหนังเนี่ยเอามาแจกให้กับแฟนรายการของเราแกโลกกาลาไรเดอร์มูลค่าเกือบหมื่นนะครับใช่ครับผมจะค่อยๆแจกไปอ่ะมาตอนนี้เนี่ยโหยังที่เหลือก็ Les Vision Panda ก็เป็นเขาเรียกว่า YXS Panda ใช่ก็เป็นเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ผมนั่นแหละก็เอามาช่วยเหลือเข้าไปโดยเฉพาะ YXS นี่สปอนเซอร์ของเราอยู่แล้วใช่ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่าพี่ๆที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราเราไม่เอาตังค์เราขอเป็นของมาแจกรายการแต่ว่าขอให้เราใช้ด้วยเราจะได้รู้ว่ามันเจ๋งจริงง่ายๆมันเจ๋งยังไงเราจะได้รีวิวให้ทุกคนได้รู้ด้วยถูกต้องครับผมเอาล่ะทีนี้นะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของกฎกติกามารยาทกันบ้างว่ากฎกติกามารยาทของการแจกของในวันนี้นะฮะในช่วงของการที่ถามตอบปัญหาด้วยเป็นยังไงเราจะอย่างนี้ฮะตอนนี้เราไลฟ์กันตั้งทุ่มครึ่งทุก20นาทีและอีก5นาทีเพื่อนๆที่รับชมอยู่โพสต์เอาไว้เตือนพวกเราด้วยเพราะเราจะโม้ไปเรื่อยๆเราจะไม่รู้เวลาครับผมบอกเลยว่าพี่20นาทีแล้วแจกของผมจะให้ใครก็แล้วแต่หยิบขึ้นมาเลยอยากแจกอะไรเตรียมตัวคำถามง่ายๆของเราไม่มีอะไรยากกฎกติกาก็คือว่า20นาทีปั๊บเล่นเกมถามตอบแต่ว่าให้คุณพิมพ์คำตอบไว้ในโพสต์ของคุณในเนี้ยในไลฟ์อันเนี้ยแล้วก็แชร์ที่เฟซของคุณซะหลังจากนั้นพอจบรายการวันพรุ่งนี้ผมว่างผมจะเปิดดูแล้วก็แรนดอมว่าคำตอบของคุณถูกหรือเปล่าแล้วคุณแชร์ให้พวกเราหรือเปล่ามีเพื่อนๆกดไลค์คุณหรือเปล่าอ๋อพอบอกว่าเสียงเบาใช่ไหมโปรดิวเซอร์ครับช่วยหมุนวอลลุ่มหน่อยฮะวอลลุ่มฮะเห็นไหมขอบคุณแฟนรายการนะฮะขออภัยวันนี้เทปสองเองนะใช่ครับผมดังขึ้นไหมถ้าเกิดว่าดังช่วยอยู่หน่อยแล้วก็คุณโปรดิวเซอร์ครับช่วยฝากโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับคุณโปรดิวครับคุณโคครับคุณโคช่วยด้วยนะคือทีมงานมากันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่คุยกับใครเนี่ยไม่เห็นพี่ใครพี่โคอย่าไปบอกเขาสิเฮ้ยจริงๆมากันเยอะจริงๆทีมงานแม่โปรดิวตี้ไม่ใช่เหรอใช่ครับเออใช่ครับเอากินใช่ไปหลงรักเขาหรือเปล่าอันนั้นโคโยตี้อะไรอย่างนี้นะครับเรามีโคโยตี้ด้วยนะครับกับลาไรเดอร์อ่ะทวนใหม่เพื่อนเพื่อนจะได้ลุ้นกันเรามีของแจกทุกๆครั้งที่เราไลฟ์ทุก20นาที20นาทีแต่ขอให้เตือนหน่อยครับผมการแจกก็คือช่วงพอคุณบอกว่าเฮ้ยพี่20นาทีแล้วพี่เล่นเกมผมกับพี่เอกับขนุนก็จะตั้งคำถามขึ้นมาคุณตอบในโพสต์นี่เลยแล้วคุณช่วยแชร์ตั้งแต่ต้นเลยก็ได้แชร์เนี่ยช่วยแชร์ให้หน่อยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้คนดูกันเยอะๆใช่เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆได้ความรู้ด้วยได้เฮฮาได้ของรางวัลด้วยและเราก็มีกำลังใจทำด้วยใช่ปุ๊บนี่แหละนะขอไปการอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอ้ยินดีแชร์เลยที่ไม่มีเงื่อนไขขอบคุณครับเฮ้ยจริงๆนะเราทำจากใจนะเว้ยเราคิดว่าเราอยากจะเจอเพื่อนเยอะๆจริงๆนะเราห่างหายหน้าห่างหายตาไปแล้วพอเพื่อนๆมาทักทายเราเหมือนเดิมเรารู้สึกความสุขใช่มั้ยพี่แฮปปี้อ่ะแฮปปี้เขาไม่ลืมเรานะครับลูกค้าที่เข้ามาเพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านทุกคนก็บอกเลยจะราคาเท่าไหร่โอเมก้าราคาเท่าไหร่ใช่มั้ยครับราคาของพวกเราทั้งหมดนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นเท่ากันหมดเลยก็คือว่า
รือรับเอง650บาทต่อ1หลอดถูกต้องถ้าเกิดว่าให้ส่งให้650บาทบวก50บาทครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสั่ง2หลอดก็650บาทคูณ2ไม่คิดค่าส่ง3หลอดเหลือ600บาทครับผมส่งฟรีส่งฟรีแล้วถ้าเกิดว่าเหมาโหลราคาพิเศษถูกต้องยิ่งเหมาโหลๆๆๆๆยิ่งโคตรราคาพิเศษถูกต้องตามนั้นละกันครับผมบอกเลยว่ามันดีจริงใช่ใช่มั้ยดีไม่ดีวันก่อนที่พี่จอนไอ้เตือนผมไปอ่ะว่าเฮียทวัชชัยเค้าเอาอีก3หลอดใช่โอ้โหคือมันโอเคจริงถ้าเกิดว่าไม่โอเคเราคงไม่มานั่งดื้อด้านขายอย่างนี้หรอกใช่เพราะผมขายทุกวันผมขายเนี่ยถามทุกคนได้วันนึงผมส่งประมาณ10กว่าเจ้า10กว่าเจ้าไม่รวมที่อ่ะขนุนเอาไปพี่เอ๋เอาไปขายกันครับผมแล้วก็มีน้องเต้คนนึงที่ช่วยขายเบอร์เต้ชัยวัฒน์นะครับเอ้ามาดูเพื่อนๆทักทายก่อนนะฮะรู้สึกว่าเดี๋ยวคำถามคงจะเริ่มมาแล้วครับโหเยอะมากเลยนะฮะเพื่อนๆแชร์กันเยอะแยะแล้วนะฮะชอบพวกพี่ๆมากเลยนะครับคุณชัยพรบอกมาป๋าหน่อยดีครับผู้กองกำลังมานะครับครับผมเสียงเบาไปล่ะครับตอนนี้มันจะดังขึ้นวันนี้รายการดูดีนะใช่ฮะเสียงตามันดูดีนะฮะแล้วก็ได้ไม่แชร์ได้ยังไงจัดไปขอบคุณมากครับมาแล้วกระโหลกกะลาไรเดอร์ยินดีแชร์แล้วพี่มีเงื่อนไขยังเบาอยู่ไม่เป็นไรครับถ่ายโปรดิวเซอร์ครับผมมีไมค์สำรองข้างนั้นนะอันนั้นนะใช่ฮะแล้วโปรดิวเซอร์ช่วยจิ้มรูเบาๆค่อยๆเสียบลงไปเอามืออีกมือนึงจับไว้เดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวให้โคโปรดิวดีกว่าเรามีอุปกรณ์โปรดิวดูท่าทางจะหนักจิ้มเบาๆค่อยเสียบโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นติดเลสจิ้มแบบโอ้โหนี่อ้าวไม่ใช่หัวโปรดิวนั่นแหละพอแล้วผมเชื่อว่าดังขึ้นแน่นอนนะครับยังไงก็ตามตอนนี้ภาพดีชัดคมกริบสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีอยากได้กระเป๋าเออเดี๋ยวค่อยว่ากันผู้กองติดภารกิจหรือเปล่าเดี๋ยวมาฮะติดเห็นบอกว่าติดถ่ายละครถ่ายละครเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวก็มานะครับมาดูกันต่อนะฮะอยากได้กระเป๋ากันเยอะมากเลยว่ะอยากได้สติ๊กเกอร์อ่ะจากสติ๊กเกอร์ครับผมเราไม่มีเงื่อนไขในการแจกแต่มันหมดแล้วหมดเลยชุดแรกคือเพื่อนๆหรือพี่ๆอยากจะมาสนับสนุนได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างปึกนึงเนี่ยนะครับต้นทุนมันก็ไม่กี่ตังค์หรอกแผ่นนึงตกประมาณ 5-6 บาทเรากล้าบอกเพราะว่าราคานี่คือราคาที่เรารับมาต้นทุนแหละต้นทุนแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไปขาย10บาท20บาทใช่เราไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าผมซื้อมาประมาณ 5-6 บาทนะครับเราได้สปอนเซอร์จาก BBM Racing มาจากคุณหมีนาฬิกาเดอะซีนมาครับผม200ใบแจกง่ายๆครับโดยเพื่อนๆสะดวกรับที่ไหนไปเอาเลยใช่เช่นพี่เอกครับผมอยากได้กระโหลกกะลาไรเดอร์ของพี่เอกมากเลยครับไม่เอาเอกลามินทาแล้วพี่เอาเลยถอยเลยอย่างนี้ไม่ใช่ยังได้โยนคือเอาเป็นส่วนหนึ่งอ่ะคือมันน่ารักนั่นน่ะดูโลโก้เลยว่ากะโหลกกะลาไรเดอร์ครบเซตนะครบคอนเซ็ปต์ถูกรับที่ขนุนจังก็ไปที่ BBM Racing ครับผมจรัญ25ขนุนพาวเดอร์โค้ชจรัญ25ใช่รับที่พี่เอกอมิทาก็ไปลามินทา44ใช่หรือนุ่นจัง36ครับผมรับที่ผมจอนไรเดอร์ก็ไปรับที่คลังแบตเตอรี่นวมินครับผมเรามีทั้งหมดด้วยกัน200ใบในสัปดาห์นี้ครับหมดแล้วหมดเลยใช่ฟรีมีครับฟรีต้องบอกว่า limited edition นะไม่ได้โอเคแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าวันนี้เราถามตอบปัญหานะครับล่วงเลยมาประมาณเกือบๆไม่เตือนกันเลย20นาทีแล้วไม่เตือนเดี๋ยวไม่แจกของนะเด็กไม่เตือนหรือยังไม่ได้อ่านอ่านอยู่ไว้อ่านอยู่นะฮะโทรมาได้เบอร์ที่อยู่บนหน้าจอวันนี้นี่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนี่อย่างเงี้ยมี subscribe นะไม่ใช่890อันนี้เพื่อพี่เอกนะครับเพื่อพี่เอกโดยเฉพาะเลยไม่ต้องใส่คอนแทคเลย0968808855โทรมาเดี๋ยววันนี้คุณจะได้สิทธิ์ในการตอบคำถามของคุณไปเลยถูกต้องครับอ้าวตอนนี้โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์ชัดเจนแจ่มแล้วชัดดีครับทุกคนบอกแชร์ให้แล้วก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับครับผมเราจะแจกของกันก่อนเพราะว่าตอนนี้รอคำถามเพื่อนๆยังไม่โผล่มานะครับแสดงว่าทุกคนมีอารมณ์ร่วมกับการร่วมลุ้นของรางวัลถูกต้องเอาอย่างนี้พี่เอกขนุนอยากแจกอะไรหนึ่งชิ้นจัดมาที่เห็นแฟนรายการขอกระเป๋ามาหลายท่านกระเป๋ามาดูกันกระเป๋าก่อนเอากระเป๋าก่อนนี่เลยมาดูไหนนี่กูไม่เจ็บกระเป๋าจังกระเป๋าจาก KN ถนัดค้าเครื่องหนังสำเพ็งนะครับเราจะแจกให้ดมกลิ่นหนังหึงๆเลยนะครับหนังวัวฟอกอย่างดีพี่เอกใช่ดูสนทั้งใบป่ะ
กินหนังแท้จริงพี่แท้จริงแล้วก็มีการฉลุสลักลายฉลุสวยงามแล้วก็สมัยมีโซ่ด้วยใช่สมัยตอนผมเรียนม.ต้นนะต้องใช้เปล่าเคยเรียนไม่อยากบอกกว่าจะได้แต่ละใบในมือแบบถูกต้องมันหลุยยากนะอันนี้พี่พวกนี้คือเขาต้องเอาน้ำลูบให้หนังนิ่มแล้วก็เอาเหล็กกดพอเสร็จแล้วอย่างเงี้ยต้องเอาสีลงอีกเรามีก็เคลือบเงาแย่แล้วมีสายเข้าแล้วแป๊บนึงนะครับมีทีมงานขึ้น SMS มาให้อีกนึงรับสายโฟนอินก่อนนะจ๊ะหักโพง JBL อยู่ไหนครับทีมงานเปิดเปิดเปิดแล้วฮัลโหลสวัสดีครับครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับผมสวัสดีสามคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมบุญอะไรเอ่ยน้องอิงน้องอิงน้องน้องยิงโอเคครับแปดยิงเหรออ่าอย่าไม่แตะนี่ผมไม่ต้องการโอเคน้องยิงเอาว่ามาครับผมว่ามาว่ามาเลยมีอะไรมีอะไรถามเขามาร่วมสนุกเฉยๆนะพี่อ๋อขอบคุณมากเอางี้เอางี้โทรมาไม่มีคำถามไม่เป็นไรถามหน่อยน้องยิงอยู่แถวไหนเนี่ยผมอยู่สาทรครับอยู่สาทรนี่เองนะครับเดินแดนแห่งการมีต่างตั้งแบงค์ทุกวันเลยนะครับครับผมใช่มั้ยผมเป็นลูกค้าทางแบตอยู่ครับพี่โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอยู่ครับอ๋อผมขับ PTX ครับเอ้ยไม่ใช่ผมใช้สกูตตี้ครับพี่อ๋อสกูตตี้โอเคได้ครับสกูตตี้ครับทางที่ไปทำร้านที่เอกครับพี่โอ้โหขอบคุณมากครับสั่งทั้งแบตเราสั่งทั้งร้านพี่เอกยังขาดขนุนที่โอ๊ตอีกอย่างนึงถูกต้องต้องมาเปลี่ยนกล้องที่พูดไม่ได้หวังแค่สติ๊กเกอร์นะครับพี่สติ๊กเกอร์วิ่งเข้ามาเอาได้เลยไม่เป็นไรเอาอย่างนี้คือเดี๋ยวช่วงของการแจกของเนี่ยก็หวังว่าน้องยิ้งคงจะมีโอกาสได้ร่วมสนุกกันเตรียมตัวพิมพ์ในเขาเรียกว่าพิมพ์ในช่องคอมเมนต์เลยคำถามพี่จะเริ่มขึ้นหลังจากที่น้องยิ้งวางหูดีไหมดีครับพี่โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวก็รับชมทางไลฟ์ต่อได้เลยนะครับผมได้ครับพี่ได้ครับขอบคุณยิ้งที่โทรมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเราเล่นกันอย่างนี้เลยนะฮะเพื่อนๆนะฮะเมื่อกี้นี้พูดถึงกระเป๋านะครับจาก KN ถนัดค้าเครื่องหนังนะครับซึ่งเป็นร้านขายเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดในย่านสำเพ็งนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage KN ถนัดค้าเครื่องหนังเลยตรงตัวเลยนะฮะ KN ถนัดค้าเครื่องหนังถ้าบอกว่ามาจากรายการ Jorider ลด 10% ใช่นี่ครับกระเป๋าให้ดูแล้ว1ใบมูลค่า500บาทสำหรับช่วงเวลานี้คำถามง่ายๆครับคำถามง่ายๆว่ายังไงพี่จอคำถามนี้ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าสะกิดใจนิดนึงนะนัทพุทธไม่ใช่นัทพุทธสะกิดใจสะกิดแน่นอนอะคำว่ากะโหลกกะลาไรเดอร์มันมีที่มาจากอะไรโอ้โหนี่เลยดึงใบใหม่ให้ดูเลยเจ็บปวดรวดร้าวชีวิตโอ้ยสายเอ้าชิปเป็ดไม่เป็นไรโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็แชร์ด้วยเดี๋ยวรับสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเบาเสียงไอ้นี่ก่อนครับฟังทางโทรศัพท์นะครับผมเบาเสียงเบาเสียงมือถือก่อนนะจ๊ะโอเคว่ามาเลยครับพี่ผมพอดีซื้อยังสะท้อนอยู่ได้ไหมยังอะไรนะฮะเสียงยังสะท้อนเสียงยังสะท้อนเหรอครับกล้องนิดหน่อยครับว่ามาเลยครับผมอยากถามพี่ครับพอดีผมจะคือ Exciter Exciter ครับแล้วถามความเห็นพี่เอกนะครับเกี่ยวกับรุ่น Exciter ก็ขี่ดีนะครับกำลังความเร็วเขาค่อนข้างจะโอเคเลยผมว่าไม่หนี R15 ด้วยซ้ำใช่ครับผมเพราะอาศัยว่าได้เปรียบรถตัวเล็กกว่าครับเบากว่าใช่แล้วที่เขาว่าน้ำมันเครื่องชอบหายนะครับไดอะซินเป็นตั้งแต่ Elegant มาครับแต่จังหวะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะพี่มันเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะเป็นพฤติกรรมประจำตัวเขาใช่แต่มันไม่ได้เป็นทุกล็อตพี่มันเป็นบางล็อตที่ออกมาก็คือเหมือนกับว่าเสื้อสูบเขาอาจจะกว้างไปนิดนึงแหวนห่างไปนิดนึงทำให้น้ำมันรั่วซึมออกมาแต่ฟันขาวไม่ไหลครับใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ถ้าเกิดเราใช้รถในกรณีที่เราใช้เนี่ยผมจะแนะนำเพื่อนๆเสมอว่า 2,000 โลพี่ศูนย์ให้เปลี่ยน 4,000 เราเปลี่ยนศูนย์ 4,000แต่ถึงกำหนด 2,000 เราเปลี่ยนก่อนข้างนอกเที่ยวหนึ่งพอถึงกำหนดเข้าศูนย์เราไปเปลี่ยนศูนย์อีกเที่ยวหนึ่งพี่ใช่โอ้ครับผมแล้วพอพี่พูดถึงเรื่องน้ำมันเครื่องปุ๊บผมจะถามเลยว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้เป็นกลิ่นสังเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์ดี
ถ้าเป็นเอ็กไซเตอร์หรือรถเล็กบ้านเราเนี่ยผมยังแนะนำแค่เซมิหรือกึ่งครับถ้าเป็นฟูลเซฟูลเซนติกเนี่ยภาคคันเราลื่นแน่นอนครับ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 แล้วอาการโยกหน้าที่เคยเจอไหมเจอแน่นอนครับยามาฮ่าโยกหน้าทุกคันดูไว้เป็นทุกคันต้องเขาเรียกนะแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาโดยที่ความพอใจเราใช่ถ้าเกิดที่ซีเรียสเรื่องน้ำมันออโต้ลุบอย่างผมเนี่ยใช้ออโต้ลุบเติมข้างละฝาหรือสองฝาตรงนั้นจะช่วยให้โชคเนี่ยหนืดขึ้นแต่ไม่กระด้างครับผมแต่ถ้าในกรณีพี่ว่าเอ้ยน้ำมันโชคออโต้ลุบเนี่ยมันจะดีเหรอมันดูแล้วมันไม่ทางการใช่พี่ไปเปลี่ยนทิ้งแล้วหรือเกรดน้ำมันที่เพิ่มเกรดที่ว่าค่าความหนืดเยอะขึ้นครับผมครับผมแต่โชคหลังเนี่ยแล้วที่ขนุนมีกองของตัวนี้ยังครับเอ็กไซเตอร์ต้องเอามาทำครับของเก่าผมไม่มีเสื้อกองใช่ครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ทำได้เคยทำมาแล้วโอเคครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมีรายเดอร์ครับครับชิวๆฮะมีรายเดอร์ครับมีรายเดอร์ถ้ามีโอเคโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ้าวตอนนี้นะครับเรามีคำถามไปแล้วนะฮะช่วงเวลานี้มีเพื่อนๆนั้นส่งมาเยอะมากมายนะฮะร้านแบตพี่จอยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงถนนนวมินทร์นะครับระหว่างนวมินทร์24กับ26คำถามมาแล้วนะฮะ XJR 1300กับ CB 1300ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันแล้วก็อะไรนะถามโดยนี่ KN ตลาดค้าเครื่องหนังสปอนเซอร์เราแสดงว่าดูอยู่ขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณครับรับสายโฟนอินก่อนเดี๋ยวไปตอบให้คำถามเมื่อกี้ผู้กองเรามาแล้วนี่มาแล้วไอ้ผู้กองเข้ามาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านครับคุณอะไรครับครับดีกว่าผู้กองทางนึงเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมใช้ซีบีอาร์คาบูครับผมซีบีอาร์คาบูใช่แล้วก็ใส่เป็นเอ็นโฟอาร์ของเอเดบ้าครับผมก็ร้อยสามสิบทีนี้อยากจะถามว่าทำยังไงให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นตรงนี้บ้างครับพี่มันมีหลายอย่างครับพี่ตั้งแต่เดินทำท่อในกรณีพี่ต้องยุ่งกับเครื่องไหมครับยังไม่ยุ่งกับเครื่องก่อนดีกว่าถ้ายังไม่ยุ่งกับเครื่องเนี่ยผมแนะนำให้พี่มาตีท่อทำท่อก่อนแต่ความแรกเปลี่ยนก็คือพี่ต้องเสียกับตำรวจนิดนึงแต่ว่าตรงนี้ถ้าทำแล้วมันเห็นพี่ก็คือท่อที่อื่นผมไม่รู้แต่ท่อนักชิงตรงลาดพร้าว71ถ้าเป็น CB 150 CB ถึง300ค่อนข้างจะวิ่งครับผมว่าวิ่งเลยถือว่าผมเข้าไปเดียวของเขาวิ่งแต่อีกอย่างหนึ่งที่พี่ต้องยุ่งกับเครื่องแน่ๆแต่โดยแค่ลื้อฝั่งฝาครับคือเปลี่ยนสปริงคัทถ้ารถเรามีอายุเยอะแล้วเปลี่ยนภาคคัทไปเลยก็ดีครับสปริงคัทในกรณีนี้คือสปริงแต่งนะพี่ฮัลโหลครับอยู่ป่ะครับยังอยู่ยังอยู่ครับครับผมที่ว่าไงครับนะฮะโอ้ครับบุรีฮัลโหลครับครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับพูดดังๆนิดนึงฮะอ๋อครับผมถ้าเรื่องถ้าจะเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์เนี่ยต้องใช้ของอะไรได้บ้างครับส่วนใหญ่เป็นเอ็นโปรครับส่วนใหญ่เป็นเอ็นโปรใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดพี่ใส่เอ็นโปรแล้วพี่ยังใส่มะกองอยู่มันได้ตรงที่ว่าขึ้นช้ากว่าแต่ท้ายอาจจะเดินได้น้อยแต่ถ้าพี่เปลือยมะกองขึ้นแรงเนี่ยต้นเลยครับครับผมเพราะว่าบ้าใจเหลือเกินโดนเป็นแม็กซ์กับ CX นี่ตลอดเลย ผมเห็นผมก็โดนซีบีสวนเอานะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อค่อยๆทำค่อยๆเก็บไปพี่เออนะโอเคครับคร่าวๆครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรจะไปถามเดี๋ยวไปหาพี่เอกดีครับขอบคุณมากครับผมครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะทักทายผู้กองก่อนครับผู้กองครับสวัสดีครับผู้กองผู้กองมาทำแปะอะไรเบรก2ครับสวัสดีครับอ้าวตามฉายาไงผู้กองเบรก2อ๋อมาจากฝั่งทวนนะมาจากท่าพระจากท่าพระเลยครับเรื่องถ่ายรายการที่ท่าพระก็อ่อนยังเนี่ยผมดูกว่ายังไม่อ่อนต่อผ่อนวันที่5เวลา 9:09 ใช่ครับจำได้นี่ก็เลยรีบมาแล้วมันรีบมาไม่ได้จริงรถมันไม่รู้จะติดทุกสาเหตุเลยที่หนังหมวดต้องเอาสกูตเตอร์ใช่ตั้งแต่บ่าย2เริ่มตั้งแต่บ่าย2แฟนรายการโทรเข้ามาอีกแล้วนะครับสักครู่นะครับสายโฟนอินเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับคุณยาครับ
คุณเบียร์นะครับฟังทางโทรศัพท์นะฮะอย่าดูทางมือถือฮะอะไรนะครับฟังทางโทรศัพท์ครับฟังทางหูฟังครับปิดเสียงได้ก่อนดีว่ามาเลยฮัลโหลสวัสดีครับพี่จอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีผู้บดครับครับลืมพี่กระดูกไปคนนึงครับลืมขุนจังไปคนนึงใช่ครับเลยสะดุดเลยดูนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ทุกคนเลยครับโอเคเอาว่ามาจะถามมาเชิญเลยครับผมสอบถามพี่เอกครับครับผมคือผมเคยพิมพ์ข้อความไปถามพี่เอกใน Facebook อยู่ครับครับผมก็คือผมใช้ Mio 115ครับไฟสองตา2009ครับผมทำลูกสมาร์ทมาครับไล่ข้างแล้วสี่ท่อแล้วครับแต่เสร็จทีเนี้ยครับผมไปสายดันโลใช่ไหมพี่ครับไอตัวกระโหลกคัดนะครับกับผ้าคัดอะเวลาเรากอคันเร่งอะมันจะกระตุกอะพี่เป็นคัดเดิมหรือคัดแต่งครับเป็นคัดทองแดงครับครับผมคัดทองแดงไม่จะกระตุกหรือเปล่าใช่ครับมันจะมันกระตุกสั่นเปล่ามันกระตุกแบบมันปั๊มออกไม่ได้อะพี่ครับผมมันอาจจะเป็นที่ลื่นหรือไหม้ไปแล้วครับคัดทองแดงมีข้อเสียอย่างนึงคือใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันไหม้แล้วมันจะติดแต่ทำความสะอาดได้เหมือนกันครับแต่ทำความสะอาดได้ค่อนข้างจะกลับมาเหมือนเดิมยากตัวคัดผมเปลี่ยนใหม่กระโหลกคัดเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วพี่ใหม่ก็ยังกระตุกอยู่อ่ะแล้วมันจะเป็นที่คัดได้ไงถ้ากระตุกผมว่าไม่ใช่แล้วกระตุกแบบไหนครับมันก็สมมติว่าตอนเรากอคันเร่งแบบติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยกำลังลุกอยู่มันก็ตึ๊กก็อย่างนั้นคัดครับคัดแหละคัดมันจับปล่อยมันไม่จับตลอดบางทีช่วงที่ว่าเราเติมคันเร่งเนี่ยบางทีเรากอหรือขี่อยู่เนี่ยถ้าเรามาฮึดอึดแล้วจะเติมใหม่เนี่ยมันตึ๊กๆๆ1มาจากสายพานลงไม่ทันจากหน้าชามตรงนั้น1เหตุเม็ดที่เม็ดแตกก็มีส่วนครับแต่ไอ้เม็ดแตกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาการตอนออกตัวเลยจะสั่นกระพือขึ้นแทนเลยถ้าผมได้ช่างเขาแก้เขาบอกว่าสายพานขึ้นไม่สุดก็คือแก้มาสามรอบแล้วไม่หายสายพานขึ้นไม่สุดหมายถึงชามขึ้นไม่สุดนะครับครับไอ้ตรงนั้นพี่ก็เลยงงว่ามันเป็นตรงไหนกันเนี่ยชามเนี่ยที่ไหนก็ทำได้พี่แต่ทำแล้วดีไม่ดีไปเรื่องครับครับของพี่ปรับองศาชามด้วยป่ะครับอะไรนะครับชามปรับองศาด้วยไหมปรับองศาไหมครับนั่นแหละครับมันก็ได้คนละแบบชามปรับองศาเนี่ยเป็นอะไรที่ยุคของมิโอนูโวเนี่ยจะเน้นต้นยิงออกแล้วยิงออกเลยแต่ในกรณีมันเป็นตั้งแต่ที่พี่ในกรณีที่ว่าเราขับเนี่ยเหมือนกับเราขับมาอึดยกคันเร่งจะเติมใหม่เนี่ยบางทีมันตืดออกมันเหมือนกับมีช่วงฟรีครับใช่ครับนั่นแหละครับแล้วเผลอมันไม่ได้เป็นทุกข้างแล้วครับเอ็มเป็นไม่ได้เป็นที่ทุกท้ายละมันเป็นที่ชามทุกที่ถ้าลูกพี่เอาสบายใจหรือสะดวกโดยการเอาชามเดิมๆมาลองใส่ดูแล้วไปขี่แบบอาการที่มันเกิดรู้เลยว่ามันเป็นมาจากไหนไล่ดูลองไล่ดูไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวผมก็หาเวลาอยู่พอดีอยากคุยกับพี่ๆมากเลยได้ครับผมแต่อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เข้าไปตอบทางเฟซบุ๊กหรืออินบ็อกซ์แม้กระทั่งไลน์ครับถ้าพี่เข้ามาร้านผมเพื่อนหลายคนแล้วครับที่มาหาที่ร้านเข้าใจเลยว่าเขาเริ่มเข้าใจผมแล้วเพราะบางทีผมทำงานอยู่เนี่ยเขายังมองหน้าผมเลยพี่มาอีกแล้วเหรอโทรศัพท์ใช่ลูกพี่เชื่อไหมว่าผมอ่ะก็รู้ว่าแบบว่างานเยอะๆพี่ผมก็ไม่ได้น้อยใจอะไรนะขอเข้าใจมาขอบคุณมากเลยผมกลัวแบบผมแม่งยิงว่ะถามอะไรยิงไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยติดตามพี่มา 2-3 ปีแล้วโอ้ยขอบคุณมากครับน่ารักที่สุดเลยนี่แหละต้องใช้ช่วงเวลาอย่างนี้แหละผมครับฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับครับผมครับผมครับเดี๋ยวผมเราเข้าไปหาพี่เอกดูครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะตอนนี้ขออนุญาตพักสายโฟนอินแป๊บนึงเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนไม่ใช่เดี๋ยวทั้งหมดแอปเพลนโหมดก่อนจะตอบคำถามทั้ง SMS ใช่เดี๋ยวงอนเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่าผู้กองนัดเข้ามาเนี่ยยังไม่รู้เรื่องราวเลยว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่นะครับคือวันนี้นะครับผู้กองครับ
เรามีสปอนเซอร์มาใหม่เยอะแยะเลยนะครับก็อย่างเช่นที่เห็นๆเลยนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ของทางมีนาฬิกากับ BBM Racing สติ๊กเกอร์เรามีให้200ชุด200ใบนะฮะโดยให้ฟรีเลยแต่คุณเป็นสะดวกที่รับที่ใครไปรับเองเลยไปสมุนบัตรโค้ดจราน25เพื่อจะไปหากระหนุนแล้วก็ไปหา BBM Racing ตัดสติ๊กเกอร์ได้ด้วยอยู่โซนนี้ไปหาเอกราวินทาราวินทา 4C หรือว่านนท์จันทร์ปกก็ได้อยู่ใกล้ๆร้านผมน้องวมินไปคันบัตรีน้องวมินอยู่ใกล้ช่อง5ไปหาช่อง5เออประมาณนั้นอยู่ใกล้หัวใจไปเน้นต้องไปหาคนที่สำรองไม่ได้ครับไอ้นึกว่าจะไม่ตกบุ๊กให้แจกให้นะมีคำถามมาทาง SMS เดี๋ยวเมื่อกี้อันนี้เอาไว้ก่อนอ๋อ TV พันษายังไม่จบ SJR ยังไม่จบเลยนี่ต้องตอบดีๆนะเขาเป็นสปอนเซอร์เรานะวันนี้นี่ KN ขนาดค้าเครื่องหนังสองปืนกระเป๋าตังค์นี่ต้องเก็บไปหัวเข็มขัดนี่ปืนสุดท้ายเราต้องใส่ซองด้วยเหรอเออปืนโตแล้วไหมเมื่อกี้นี่เล่นเกมอยู่คำถามง่ายๆว่าคำว่ากระโหลกลากราไรเดอร์มาที่ไหนที่ไหนมาอย่างไรแจกกระเป๋าไปนี่ก่อนและวันนี้เราแจก20นาทีไอ้ฝั่งนู้นเขาไม่จามตายไม่มันต้องมีที่มาที่ไปว่าไอ้โลโก้เรากระโหลกลาไอ้โลโก้ไม่รู้แต่ไอ้ชื่อเนี่ยฝั่งอื่นเขาจะจามเขาจะเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่รับประทานเขาเนี่ยเราเอาให้มันได้เอาชื่อเราหมายถึงว่ามันมาที่ไปของเราประมาณนั้นก็บอกว่าเอ๊ะโดนไอ้นั่นมาอย่างงั้นไอ้โดนไอ้นี่ไปแค่นั้นเองเราก็รู้แล้วว่ามันจะมีคนตอบถูกแล้วด้วยมีคนตอบถูกแล้วตอบถูกด้วยผลเสริมบอกนะฮะที่สำคัญนะฮะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทักผมก็จะเมามันไปเรื่อยๆเราแจกทุก20นาทีพอถึง20นาทีปั๊บให้ช่วยโพสต์เอาไว้เลยและง่ายๆนะฮะอย่าลืมนะฮะคุณตอบถูกก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แชร์เราไปเปิดดูว่าคุณไม่แชร์โพสต์ของพวกเราคุณไม่ได้นะถือว่าเพื่อนๆร่วมสนุกกันต้องทำให้ครบเพราะว่ารายการเราไม่มีที่มาที่ไปรายการเรามันกระโหลกกระลาเราเลยต้องให้เพื่อนๆช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันประมาณนั้นนะครับเอาเมื่อกี้นี้ XJR กับ CB พันษายกประโยชน์ให้กับจำเลยตอบเลยในความรู้สึกนะครับสองคันนี้มีความแตกต่างกันถึงแม้เครื่องยนต์จะเท่ากันนะมี 1,300cc แล้วก็ลักษณะเป็น4สูบทั้งคู่นะครับถ้าจะเอาเรื่องของรูปทรงแล้วก็น้ำหนักผมว่ายังไงก็ช่าง CB 1,300สำหรับผมนะดูมันใหญ่ก็จริงแต่มันยังเบากว่า XJR นะใช่อย่างเบากว่า XJR บำรุงรักษาผมว่าถ้าหาอะไร CB น่าจะง่ายกว่าผมว่าน่าจะง่ายกับแต่ใกล้เคียงกันเพราะบางอย่างถ้ามันหาไม่ได้พี่มันแปลงเอาได้ยกตัวอย่างเช่นพวกแผ่นชงแผ่นชาร์ตอะไรเงี้ยบางทีมันข้ามที่ห้อกันยังได้เลยนะใช่ดับสองเจ้าสายถ้ามันหาไม่ได้จริงนะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการแมนเทนแนนต่างๆสิ่งที่ผมว่า XJR สำหรับเคสนี้ได้เปรียบคือเรื่องของรถถูกกฎหมายถ้าถูกกฎหมายถ้าเอาทะเบียนแท้เลยก็ช่างเทียบราคากันตัวเนี่ย XJR ยังไงก็ถูกกว่าถูกกว่าแบบหลากหลายหมื่นเลยอ่ะเกือบ50,000นะมีหลากหลายหมื่นเลยนี่คือถ้าจะเอาเรื่องถูกกฎหมายนะใช่แต่ต้องยอมรับข้อเสียอันนึงคือมันหนักXJR เนี่ยหนักกว่าจริงๆหนักกว่าน้อยกว่ามั้ยรู้สึกได้เลยพี่รู้สึกคนเล่นน้อยกว่าป่ะมันรถมันเข้ามาน้อยกว่าน้อยกว่าบ้านเรานิยม Honda มากกว่าใช่นั่นแหละก็คือถ้าพูดถึงเรื่องที่ XJR ได้เปรียบนะครับคือเรื่องของราคาของรถที่ถูกกฎหมายแล้วก็เรื่องของอะไรพอกันน้ำหนักหนักกว่าแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่า XJR นะใส่กองนะคือเดิมมาญี่ปุ่นน่ะมันตัดมา80ขนาดก็เป็นเครื่อง 1,200-1,300 ก็ตัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเปคที่ว่ากล่องใส่แล้วก็คือกล่องพ่วงแล้ว230-240ขี่ได้ซึ่งเอาจริงๆแรงกว่า CB ใช่แต่มันมาเปรียบเรื่องข้อเสียอีกหนึ่งอย่างพี่ CB1,300 เนี่ยเป็นเรื่องของหม้อน้ำเคยเจอเคสแบบหม้อน้ำแตกไอ้สายหม้อน้ำแตกรอรถเย็นขี่กลับได้ไม่โก่งนะไม่โก่งในทางกลับกันถ้าเป็น XJR ออกทริปสายออยแตกจอดอะไรเกิดเลยนะมันเครื่องหายหมดเรียบร้อยถูกมันไม่โก่งมันละลายติดกันเลยใช่แล้วถ้ามันละลายไว้เท่าไหร่ถ้ามันไหลออกมาคุณแล้วโดนล้อจริงจริงนะตรงนั้นเลยนั่นเป็นใจว่าเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยเรื่องของความร้อนเป็นเรื่องสำคัญใช่ปัจจัยของความร้อนมีทั้งน้ำมันเครื่องมีทั้ง
อะไรก็ช่างที่มันเป็นระบบระบายความร้อนของมันมันจะเป็นหม้อน้ำหรือออยล์แต่พอเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศด้วยอากาศคืออย่างพวกผ้าครีบอันนั้นอ่ะมันจะระบายความร้อนช้าสุดมันไม่ผมว่าสำหรับผมเองว่ามันไม่เหมาะกับบ้านเรามันเหมาะกับเมืองเย็นๆแต่ตัวงบประมาณมันอ่ะมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะมันก็เลยถูกแล้วลองชั่งใจเอาละกันว่าเราชอบแบบไหนถ้าสมมติว่าคิดว่าเอ้ยเราไม่ได้บ่าพลังไม่ได้อึดไม่อะไรขนาดนั้นคือสายออยมันไม่แตกกันง่ายๆนะใช่เอาเปิดกันให้เฉยเราพูดเฉยแต่อย่างไอ้เคสของที่ผมรู้จักแล้วเจอมาเนี่ยคือ ตามอายุของมันเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนสายแต่งไม่ได้เปลี่ยนสายถักคือตามอายุเลยอ่ะแล้วพอถึงอายุพวกมันก็มันโดนความร้อนเยอะๆพี่ซื้อมากี่ปีแล้วมันก็กรอบก็ธรรมดาแต่ถ้าสมมติเอากันเหนียวซื้อปุ๊บเปลี่ยนเอารถมันอายุมันนานแล้วไอ้รถบางส่วนที่มันเสื่อมสภาพตามกาลเวลาก็ถ้าเอามาก็แบบแนะนำไปก่อนเลยเปลี่ยนไปก่อนเลยถูกต้องอ่ะโอเคนะครับคำถามนี้ก็ตอบให้กับทาง KN ถนัดค้าเครื่องหนังคุณโจโจโจนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์นี่ไงบายโจโจโจและติดตามรายการนะครับโอ้โหก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับกระเป๋าใบแรกของเรานะครับจริงๆแล้วตอนนี้ดูเวลาแล้วผมเหลือไปมองนาฬิกาข้างๆบ้านผมมันเกิน20นาทีแล้วทำไมพวกคุณไม่เตือนพวกเราในการแจกของถูกไหมถูกครับใช่ไหมดูดิเขาบอกพี่ว่าเพิ่งแจกไปเพิ่งแจกก็รอถ้าแจกทุกทีไงมีมาเหมือนกันแจกของครับมีเตือนเตือนแล้วใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหมแสดงว่าของผมมันไม่อัปเดตนะจ๊ะอ่ะกระเป๋าใบแรกนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับช่วงของการดูว่าใครตอบอะไรมาเนี่ยคำถามนี้เดี๋ยวเราจะสุ่มโดยที่อย่างที่บอกนะครับว่าคุณจะต้องกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้ชื่นใจกันด้วยเราไม่ขออะไรมากนะครับแล้วก็แค่ขอสปอนเซอร์มาเพื่อจะเอาไปแจกให้พวกคุณนั่นแหละใช่ถูกไหมช่วงนี้ใบนี้เดี๋ยวส่งให้วันพรุ่งนี้ในเรื่องของผู้ที่โชคดีขอบคุณสำหรับ KN ถนัดค้าเครื่องหนังด้วยครับผมช่วงนี้อ้าวเบรกแล้วไม่ใช่เบรกเราไม่มีเบรกไม่ผมจะขอเสริมหน่อยจะเสริมกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเดี๋ยวนะฮะพี่น้องครับเมื่อกี้เนี่ยโปรดิวเซอร์เรามาถึงมองหน้ากันเลยและแอบลงมาข้างล่างอยากรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรพี่ป้ายล้มเมฆเอาดึงมาเลยนี่ฮะนี่ครับนอกจากเข้าเบรก2แล้วยังทำตัวน่าอนาถมากนะก๋วยเตี๋ยวหมูในก๋วยเตี๋ยวหมูในเป็ดของน้องพีน้องพีนี่แหละน้องพีวันนี้ก็สนับสนุนก๋วยเตี๋ยวหมูมาให้พวกเราถึงสามถุงแล้วคิดดูเอาจอคอมบังไว้ไอเราก็นึกว่าลงไปมองอะไรแล้วคิดว่าไอ้เลนส์อันเนี้ยมันเป็นเลนส์วายเขาจะไม่เห็นกันเลยว่ากินอะไรเห็นมันจะไม่เห็นโดโหดทุเรศอ้าวเลนส์เป็นรายการสดรายการเดียวที่ทำได้แบบนี้ครับครับแจกต่อครับเพราะว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลา20นาทีที่2แล้วครับผมอยากแจกอะไรพี่เอกให้พี่เอกบ้างเมื่อกี้ผมแจกไปแล้วเอาเมื่อกี้เดียวก่อนไว้เหรอใช่เอาเหรอขนุนอยากแจกอะไรโอ้โหเหรอเฮ้ยเอานี่ไหมเอานี่ไหมน้ำมันไหมได้น้ำมันเลยพี่ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยรูโปรแม็กน้ำมันเครื่องจากประเทศแคนาดาเป็นน้ำมันเครื่องต้องบอกว่าเป็นฟูลลี่ซินเทติกที่เราทดสอบกันมาแล้วนะครับจากการทดสอบโดยผมเองครับผมเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง40 W40 เป็นฟูลลี่ซินเทติกราคาลิตรละประมาณ500กว่าบาทมีสารเคลือบอยู่ในนี้แล้วใช้ได้เลยใช้รถอะไรก็ได้ได้หมดนะครับโดยที่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของรูโปรแม็กไม่ได้มีแค่น้ำมันเครื่องมันมีสารเคลือบเครื่องยนต์ด้วยก็คือไอ้เหลี่ยมๆข้างหน้าเนี่ยใช่อันนี้นะแต่ว่าเราแจกตอนนี้ช่วงนี้คือแจกอันนี้ก่อนน้ำมันเครื่องจะหยิบมาจะหยิบไม่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหลี่ยมๆเหลี่ยมๆนั่นอะไรวะมาร์กหน้าเมียเอาเหรอเออเดี๋ยวของไว้ไม่ก็เห็นบอกเหลี่ยมๆเออเราจะไม่รู้ไหมเล่าเหลี่ยมมันพร้อมอยู่นี่เออหยิบไปแล้วเดี๋ยววางเข้าเฟรมเดิมนะกว่าจะเล็งเฟรมได้นี่รู้ว่า2ชั่วโมงนะเว้ยถูกต้องนี่ก็มีของนี่ก็มีรูโปรแม็กครับขอบคุณมากสำหรับคุณบีรูโปรแม็กคุณบีครับวันนี้เราแจกกันแล้วคุณบีเอามาแถมเอามาอีกนะครับอย่าลืมนะครับครับผมแจกเอาแจกทั้งเครื่องก่อนเนอะแล้วไปเครื่องก่อนเครื่องเดี๋ยวไว้ก่อนทีละอันมาเชื่อเอาไว้ก่อนคำถามง่ายๆสำหรับช่วงที่2ของเราครับครับผมยังไม่ได้คิดเลยว่าสตาร์ทไม่5วิเดี๋ยวนี่ก่อนถึงผู้กองนัดดีกว่ามันมาสายถูกต้องผู้กองนัดวันนี้มาสายเพราะว่าไปทำอะไรมาที่ไหนถูกต้องเออต้องไปทำอะไรมาที่ไหนที่ไหนด้วยเออคำตอบสองคำตอบส่งมาเลยครับสิบไอ้เดี๋ยวเบอร์0960880ไม่ใช่นี่มันเบอร์โทรศัพท์ผมรอเล่นส่งมาทางคอมเมนต์นี่แหละแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยแชร์ด้วยครับผู้กองนัด
ไปทําอะไรมาแล้วจะไปที่ไหนมาที่ไหนที่ไหนทําอะไรที่ไหนที่ไหนทําอะไรเบรกนี้แจกกันไปมันเรื่องรูปแมครับผมเหมือนเป็นการโดนประจานไปในตัวแน่นอนตั้งใจบอกแล้วเรามันกะโหลกกะลาใช่ขออัปเดตเรื่องของแวดวงความเร็วหน่อยละกันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปเรื่องของสัปดาห์สุดท้ายของ MotoGP ที่มาเลเซียนะครับหลังจากจบการแข่งขันประจำปีที่ทราบกันว่ามาร์คมาร์เกสคว้าแชมป์ไม่แต่ก่อนหน้านี้ละก็เกิดเหตุการณ์ย้ายทีมเกิดขึ้นก็ได้รับอัปเดตไปล่าสุดมีการเทสโรดที่มาเลเซียนะครับ2ครั้งก็คือวันอังคารแล้วก็วันพุธแล้วก็จะไปเทสอีกทีคือที่เซปังเลยข้ามไปยาวๆมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นซึ่งถามว่ามันเซอร์ไพรส์ไหมสำหรับผมว่าเซอร์ไพรส์แต่ไม่เซอร์ไพรส์ยังไงเซอร์ไพรส์แต่ไม่เซอร์ไพรส์เพราะคนที่ทำเวลาดีเยอะคนที่ทำเวลาดีที่สุดคือคนที่แบบทำเวลาไม่ดีที่ย้ายข้ามฟ้ามาครั้งแรกแล้วที่ขี่รถคันนี้ครั้งแรกได้มาขี่รถคันนี้ครั้งแรกทำเวลาดีที่สุดอันดับหนึ่งแต่ที่ไม่เซอร์ไพรส์คือมันขี่ดีตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่สิจับอะไรก็ดีใช่คนคนนี้มีชื่อว่ามาริกินาเลสครับมาริกินาเลสมาประเดิมฟอร์มสุดยอดมากกับการย้ายสังกัดครั้งแรกมาขี่ให้โมวิสต้ายามาฮ่าได้แต่รถครั้งแรกซ้อมมี2วันซ้อมวันแรกก็ที่1ซ้อมวันที่2ก็ที่1วันแรกเนี่ยมาริวินาเลสทำเวลาได้อยู่ที่1นาที 30.930 เร็วกว่าร็อกซี่เร็วกว่าดีเร็วกว่าเร็วกว่ามันแข่งเร็วกว่าดีเร็วกว่าวาลิโน่ร็อกซี่ด้วยร็อกซี่เนี่ยได้ที่2ตามหลังมา 0.02 ร็อกซี่เนี่ยชินต้องบอกว่าร็อกซี่ชินกับรถคันนี้รุ่นนี้ใช่มากกว่ามากกว่าใช่ขี่ดีแล้วล่ะเป็นปีขณะที่ถัดมาเนี่ยทางด้านของฮอเกลาเลโซย้ายข้ามฟากไปทีมดูคาตี้ซึ่งดูคาตี้เนี่ยขาดอยู่อย่างเดียวในความหมายก็คือความสม่ำเสมอของตัวนักขี่ใช่ตัวขี่ไม่แก่ตัววิขี่ดีไหมดีไหมผมว่าดีนะแต่สม่ำเสมอไม่ได้เปโนเน่ขี่ดีไหมผมว่าดีนะแต่เนี่ยมันใจร้อนไปหน่อยก็เลยมีการตัดสินใจว่าโอเคจะปฏิวัติยังไงดีโดยการโอเคเก็บโดวิไว้เพราะที่บอกโดวิมันฟอร์มสม่ำเสมอกว่าอินโดนีเซียก็กลายว่าอินโดนีเซียก็กระโดดไปอยู่ที่อื่นลอยโซ่กลับเข้ามาเนี่ยเอาความสม่ำเสมอดีที่สุดได้เพียงแค่ที่3กับทางด้านของดูคาตี้ส่วนอันดับที่4ก็ยังคงเป็นทางด้านของนักแข่งแชมป์โลกอย่างมาร์คมาร์เกสกับไรโซฮอนด้าก็ตามมาเป็นที่4นะที่5เป็นคาวคาโชจาก LCR Honda คนนี้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เมื่อปีที่แล้วคือไม่เคยได้โพเดียมที่1เลยปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ได้โพเดียมที่1และได้โพเดียมมาเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าทีมเล็กเนี่ยเฮ้ยมีความหวังไว้ใช่ๆเพราะว่ารถไม่ดีกันมากแล้วรถไม่ดีกันไม่เยอะแหละนะครับทานออกมาเป็นอันเดรอิโนเน่ที่เราพูดถึงเรื่องของความใจร้อนของเขาแต่ในทางกับการซูซูกิกลับมาปีที่แล้วเป็นปีที่ถือว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์มากทำผลงานจนทีมโรงงานหลายๆทีมต้องหันไปดูว่าไอ้ซูซูกิที่หายไปเนี่ยไม่โผล่มาได้ยังไงไม่กลับมาไวเลยไม่โผล่มาได้ยังไงมันกลับมาได้เพราะอะไรและปีนี้ก็ได้อินโดนีเซียกลับไปขี่ให้เวลาตามหลังผู้นำมีแค่ 0.2 ต่อวันคือ1ถึง10ป่ะพี่อันดับ1ถึง10ห่างกันไม่ถึงวินาทีเพราะงั้นเบียดกันมันโอ้พี่ทีนี้ห่างกันเอาที่1ถึง13เนี่ยห่างกัน1วินาทีเป๊ะเพราะฉะนั้น1ถึง22ห่างกันแค่ 0.7 คุยงานวิ่งต่อตูดกันวิ่งต่อตัวเลยคือเอาแลบลิ้นเลียกันได้เลยล้อใช่พอหันมาเป็นสกอตเวดดิ้งจากดูคาตี้เฮกเตอร์บาเวร่าเปโนซ่ายังไม่หายจากการบาดเจ็บดีนะครับอยู่ที่10แต่ว่าห่างผู้นำไปแค่ 0.3 วินาทีเท่านั้นส่วนแจ็คมิลเลอร์แล้วก็อาโรโลบาติสต้าก็ทำเวลาถัดมาโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ปีหน้ามันจะมันอยู่นี่แหละใช่ปีหน้าน่าจะสนุกเพราะว่ารถใหม่กันรถใหม่เปลี่ยนค่ายกันเยอะเปลี่ยนคนขี่ใช่ไหมใช่ๆแล้วเวลาก็แปลกๆไปแต่เราเคยปีที่แล้วมันมีเรื่องนึงมาเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะให้ยกเลิกเรื่องของไอ้แลมแองใช่ตัวไอ้นี่วิ่งไอ้ปีกอ่ะวิ่งอ่ะไอ้อะไรนะหนวดปลาหมึกเขาบอกว่าอะไรนะให้ใส่แล้วใส่เลยเขาไม่ใช่ยกเลิกนี่ให้ใส่แล้วใส่เลยก็หมายถึงว่าตอนแรกขนาดมีตอนแรกใช่ตอนแรกคือเขาบอกว่ามันอันตรายมันจะเกิดอุบัติเหตุนี่นั่นนู่นจนตอนหลังมาตอนซ้อมก็ยังเห็นใส่นะใช่ก็ช่วยได้อ่ะถูกต้องช่วยแข่งได้ใช่เดี๋ยวกลับไปเวลาชนกันก็ช่วยกันได้ก็เดี๋ยวกลับไปก็เอาเนี่ยพี่เอกรถพี่อ่ะก่อนยังไม่ถึง
PCX ติดปิงเลยเมื่อกี้ลองแล้วครับ PCX เจ้าของนักครับแรงแรงแรงรถผมอีกอันนี้เราพี่ใหญ่ยังไม่จบไม่จบยังไม่จบไอ้นี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไม่ปิดบังเราไม่ปิดบังข้อมูลตรงนี้ด้วยว่าเราไล่แล้วยังไม่จบเราก็คือเราไม่จบน้ำมันยังหนาไปอยู่พรุ่งนี้รอดูสายๆจะไปลุย Nmax ใส่กล่องไปถ่ายให้ดู PCX หรือ Nmax Nmax ด้วย Nmax เหรอ PCX ด้วยอ๋อที่นี่เหรอใช่พรุ่งนี้ติดตามนะฮะช่วงเวลาประมาณ10โมงครับผม PCX จะไล่เป็น E20 E20 เลยนะแล้วก็Nmax ใส่กล่องขึ้นไดโน่เป็นอย่างไรติดตามชมกันจัดเลยพรุ่งนี้จัดให้นะครับกับจอไรเดอร์ไลฟ์สดๆเหมือนเดิมนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวมีคนถามมาเมื่อกี้นี้ว่าขนุนจังเบอร์อะไรขนุนเขาด้วยโค้ด086ครับผมครับ3931871ครับโอเคหรือเข้าไปดูในเพจขนุนเขาด้วยโค้ดก็ได้จะมีเบอร์ในนั้นอยู่ก็ไปหาข้อมูลในนั้นได้อ๋อมีหนุกนั้นมากช่วยตอบให้แล้วนะครับขอบคุณหนุกนั้นมากด้วยรับชมอยู่นะจ๊ะขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นแฟนรายการและเป็นลูกค้าที่ดีด้วยเป็นช่างด้วยเป็นช่างด้วยรับดูแลจัดสภาพรถอยู่ฝั่งคอนนู่นใช่ครับส่งงานกันแหละใช่เราเป็นคู่ขาของน้องเต้เขาใช่ตอบไปไปถามกันไปมีแฟนรายการถามมาครับว่าน้ำมันเครื่องรูโปรแม็กหาซื้อที่ไหนได้บ้างหาซื้อที่ไหนบ้างก็เปิดในเพจเขาอ่ะเราก็จะมีตัวแทนจำหน่ายเลยรูโปรแม็กนะครับง่ายๆก็พิมพ์ตามเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับผม L U P R O M A Xแต่เราแจกให้นะจ๊ะตอนนี้500กว่าบาทในช่วงเวลานี้คำถามในช่วงที่2ง่ายๆเลยครับว่าผู้กองนัดไปไหนมาถึงมาเข้าเบรก2และไปทำอะไรมาไปที่ไหนทำอะไรตอบในคอมเมนต์และอย่าลืมนะฮะว่าเพื่อนๆที่ตอบต้องแชร์ด้วยคือไม่ขออะไรมากรายการเราเนี่ยเราขอให้เพื่อนๆช่วยแชร์ให้เพื่อนๆช่วยพูดคุยกันแค่นี้มีความสุขแล้วใช่มาดูคำถามวัดเล็กกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้นี้นี่อันนี้มาใหม่ๆจริงๆเลย Xmax มาไหมราคาเท่าไหร่อันนี้มาครับเดี๋ยวนี่ไอ้คนที่นั่งโปรดิวเราอยู่เนี่ยนี่อันนี้เราในแอดมินเพจแล้วนะใช่วันนี้ดึงเข้าไปแล้ว Xmax ขับไปแลนด์ดึงไปแล้วไม่ยอมมาหา Xmax มาไม่มาไม่รู้แต่ตั้งเพจแล้วครับถูกต้องฮะจะโหกลางปีหน้ากลางปีหน้าข้อมูลอัปเดตครับผมแต่เชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโผล่มาให้เราเห็นกันก่อนแล้วชวนน่าจะมาแล้วแหละ Motor Expo นี่แหละอาจจะไม่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 บอกไม่มานี่ลึกๆเลยโชว์มีนา Motor Show มีนาก็มีนาขายเมษาแล้วรถก็จะมากับสิงหาได้ขี่กันนู่นน่ะธันวาคมนู่นต้นปีถัดไปนู่นเอาเป็นว่ามาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเห็นเองแหละครับแต่ว่ามาแต่มาแน่นอนแต่ว่าเพื่อนๆรอไหวไหมเพราะว่าเขาตังไงยามาฮ่าต้องมาอุดช่องว่างตรงนี้ปล่อยให้อีกค่ายหนึ่งค่ายปีกนกเนี่ยเขาทำตลาดมานานแล้วใช่แต่อย่าลืมนะครับว่ายามาฮ่ามานะครับแล้วถ้าเกิดว่าราคามันโด่งกว่ากับยากเหมือนกันนะเดินยากนะใช่อีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวลองดูว่า Aerox Aerox ที่มาแล้วที่เข้าแล้วเดี๋ยวโชว์ตัวเป็นๆเนี่ยมอเตอร์เอ็กโปจะมีความแรงขนาดไหนเพราะผมเชื่อว่ารถมันเป็นทรงที่เขาเรียกว่าเอาไว้โมกันได้เบากว่าล็อตตีแล้วติดแต่ผมยังรับส่งเขาไอ้ตรงวางขาไม่ค่อยได้เดี๋ยวมันแย่เบรกเลยเดี๋ยวก็ชินชินถ้าว่าไม่ได้หรอกแต่ว่ายังไงก็สวยอยู่แต่ว่าตัวนี้ราคาต่ำกว่าต่ำกว่าแอคเบรกแล้วใช่เป็นดัมเบรกไม่มี ABS แต่ระบบนี้ไปก็เกือบหมื่นแล้วพอเป็นดัมเบรกเนี่ยมันคือใส่แว่นอยู่แล้วก็ใช่นั่นแหละรอดูนะรอดูเชื่อว่าต้องมีคนเอามาโมใช่ก็เห็นต้องทำไปเห็นไอ้นี่แล้วนี่บอกไอ้นี่แล้วตอนแรกมองกันดูเครื่องของเอ็มแม็กเขาบอกว่าคล้ายๆแต่ว่าชามจะเล็กกว่าหน่อยทำนองน่าจะเหมือนกับพวกอีแกนกับ SX ต่างกันนิดใช่ลูกโฉมเข้าไปเลยฉีกเลยลูกโฉมแต่เครื่องยนต์ผมว่าก็น่าจะแค่นิดหน่อยถูกต้องครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเรามีทีมงานไลติ้งมาแล้วนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆบอกว่าบางครั้งมันอาจจะมืดๆไปขอบคุณทีมงานไลติ้งจากช่อง3นะครับคุณอาจเขามาช่อง3จริงๆนะฮะก็ไปบ้านอยู่แถวพระราม4บ้านไม่ใช่บ้านอยู่ที่นั่นนะแต่บ้านแต่ว่าทำงานที่ช่อง3นะฮะเป็นรปภ.อยู่ที่นั่นนะฮะคือไฟมันไม่ค่อยสว่างครับเดี๋ยวเซ็ตไฟให้ถูกแล้วไฟของพี่จอเนี่ยไฟที่บ้านพี่จอใช้เป็น LED นะ LED ไม่ใช่เป็นหลอดนะเป็นเส้นจริงๆถึงว่าสว่างนะถึงสว่างพี่ไปซื้อของผมมาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นี่ซื้อโฮมโปรอ๋อรายการรถอย่าไปพูดถึงเลยสว่างอยู่ครับสยองอยู่แต่ว่าของ
จอเริ่มเป็นแสงเขาเรียกอะไรเป็นวอร์มไวท์วอร์มไวท์ใช่เพราะว่าเปลี่ยนแสงเข้ามานี่หน่อยสวยๆคูลๆหน่อยบ้านเราก็คูลๆคูลหน่อยนะฮะมีคำถามมาเมื่อกี้นี้เป็นเหลือบเห็นอยู่เขาบอกว่าสนใจ CRF แรลลี่คุ้มไหมกับโฉมเก่าบอกเลยว่าแม่งสวยมากชอบโดนใจมากดูดีมากแต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องของการใช้งานนั้นจะเวิร์กมากหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนชอบพี่เอกผมว่ามันสวยชอบมันสวยสุดแล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันต้องมีสายเขาเรียกว่าสายโมหน่อยนึง CRFโยนเอาเครื่อง300ใส่ได้ได้ครับได้เลยแลกแล้วได้ครับถูกป่ะเปลี่ยนชุดบอลท่อนบอลท่านได้เลยใช่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 อะไรถูกต้องได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือตอนนี้กระแสของฟรุตในบ้านเราอ่ะนะมันมาหลายแบบมากเลยนะใช่มันมาหลายแบบมากจนจับทางไม่ถูกแล้วว่าคนจะไปไหนเดี๋ยวว่าแต่ถูกผู้บริโภคเลยนะช่างทุกวันนี้ยังจับรุ่นเลยช่างปวดกระบาลอ่ะเยอะมากมันเยอะจนแบบบางทีอะไรวะเนี่ยมันมีอีกอย่างนึงที่ปลุกกระบาลกับช่างอ่าใครรู้เปล่าคนขายแต่งศูนย์บริการอ๋อคือมาถึงร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรอ่าลื้อเปิดลูกไหนอ่ะลื้อลูกไหนอะไรละ X Max X N Max หรือ X Max อ่าคือคนที่เป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยเออแดกหมดเลยใช่มาเยอะจัดเยอะมาเยอะแต่อะไรต่างกันนิดๆหน่อยๆเองใช่แต่ลงกันไม่ได้เออนั่นแหละเป็นความเหนื่อยยากของคนที่เปิดร้านอะไรถูกต้องต้องบริการต้องเขาเรียกอะไรต้นอะไรไปอีกเยอะต้องเพิ่มไปอีกเยอะเลยถูกต้องครับดูต่อนะฮะคำถามนะฮะเมื่อกี้นี้มีคำถามมาว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะครับอ๋ออันนี้ตรงสายผู้กองเขาผู้กองเขาได้ยันรู้ๆอยู่ CBR 1000RR ปี2017มีอะไรใหม่ๆบ้างรู้ไหมพอรู้ไหมครบเลยพี่ครบเลยมาจนเรียกว่าหลายยี่ห้อคือมาจนผมยังไม่รู้อยู่หนึ่งอย่างอะไรคือเรื่องของราคาที่ออกมาเท่าไหร่ใช่ราคานี่ยังเท่าไหร่คือให้เกรดมาทุกอย่างหมดแทบจะเท่ากับตัว ZX10 ในบ้านเราเลยอ่ะแต่มันจะกลายว่ามีออกมา3เจนคือ CBR 1000มีตัวธรรมดาตัวล่างสุดเลยนะครับตัวล่างสุดเนี่ยไม่ให้อะไรมาไม่ให้พวกชกคือเป็นชกแค่ชกว่าธรรมดาแล้วก็ปั๊มล่างเป็นแค่ตัวอีโก้แต่ระบบทุกอย่างมาเหมือนกันหมดมีโหมดมีชิปเตอร์มีแท็กชั่นมีคือกลายเป็นว่าเมื่อก่อนระดับคนด่าว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่คือไม่ได้ว่าไม่ดีนะคือด้วยราคาของมันอ่ะมันจะทำอะไรมากไม่ได้ใช่สิแต่ตอนเนี้ยพอมันครบมาทุกอย่างเนี่ยเราอยากจะรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่พี่ขาดอย่างเดียวใช่ใช่คือมันกลายว่ามี3ตัวครับก็คือมีตัวท็อปสุดของมันตัวกลางแล้วก็ตัวล่างตัวล่างเนี่ยก็ที่ได้เรียนไปเรื่องของโช๊คไม่มีเรื่องของปั๊มล่างก็เป็นตัวอีโก้ส่วนตัวกลางและตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโช๊คที่รู้สึกจะเป็นโอลินนะแล้วก็เป็นเบมโบมาให้ทั้งบนทั้งล่างเลยรู้สึกตัวท็อปได้ทอด้วยแต่ถามว่าถ้าซื้อมาแต่งผมว่าตัวกลางใช่ใช่ตามนั้นแหละครับคำถามมานะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันปั๊มบนเบมโบเหลี่ยมใช้กับด้วง HP5A จะพออ๋อ HP5A ด้วง HP5A เป็นไงวะสำเนาไง 5A สำเนาวะเหรอปั๊มเดิมไม่แข็งจะพอไหมอ๋อหมายถึงว่าจะเปลี่ยนแล้วเหรอตาดีแล้วตาเสียจับได้ของดีแม่งดีจับได้ของไม่ดีขายทิ้งทันทีใช่คือจริงๆนะของปอมแม่งก็ตามถึงจะให้โคตร 5A ก็ตามโคตรสุด 5Aบทแม่งจะเสียแบบง่ายๆเลยคือบีบไปอาบชิบหายเบรกไม่อยู่เลยซึ่งออกไปแล้วก็มีบางคนลงทุนเปลี่ยนลูกยางคว้านใหม่ CNC ใหม่เพื่อที่ให้ใส่กับโบได้แม่งก็เท่านั้นแหละใช่คือของปลอมนั่นคือของปลอมผมบอกให้นะทางนี้เดียวใช่ผมบอกให้ผมเคยคุยขนุนเหมือนกันเคยคุยกับหลายคนว่าเฮ้ยรถคันนี้เราซื้อ BCX มาจะแต่งแนวเอาไว้คุยเอาของปลอมมาใส่อะไรอย่างนี้แต่พอเราได้ดูในเรื่องของราคาจริงๆตัวที่เป็นอย่างเช่นเบมโบ้กันดำกันขาวเฮ้ยราคาแม่งไม่ได้แรงเลยดีกว่า 3,000 กว่าบาทเออนี่คือสิ่งที่น้องๆหลายๆคนไม่รู้ถูกต้องเบมโบ้ 3,000 กว่าบาทถูกต้องเบมโบ้แท้นะมันมีเบมโบ้แท้ด้วยเออคือไม่จำเป็นว่าเอ้ยจะต้องเป็นแบบว่าสีทองๆหรือว่าสีน้ำตาลอลังการไม่ต้องอิตาลีไม่ต้องเป็นไอโลโก้แดงอะไรเงี้ยนั่นคือเอาไว้คุยได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการคำว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ถูกต้องไอก้านขาวก้านดำปั๊มทะเลทรายแร่เนี่ยใช่ 3,000 กว่าบาทพี่เอกใช่ผมก็พอละโอ้ดีเลยพี่บ่อว่าผีเสื้อไงไอ้นี่พี่ปั๊มบนก็ไอ้ตัวฐานดำดำ3ประมาณ 3,500 ถึง 3,700 ใช่ตลาดราคาเสริมอะไรมั้ย
ของปลอมของปลอมใช่คุณอยากเอาไปใส่รถคุณเนี่ยคนเดินดูอ่ะเดินผ่านก็ของปลอมก็คือของปลอมใช่สู้ใส่ของจริงแล้วถูกดีกว่าใช่มองไปเฮ้ยฐานดำเฮ้ยโหแท้ว่ะก็ใช่เฮ้ยแท้เลยออกมาก็เลยหน้าขโมยของปลอมอ่ะประมาณนั้นประมาณจะดีไหมเนี่ยมาแล้วนี่มันก่อนเพิ่งจะเปลี่ยนให้น้องอู๋เป็นน้องของอู๋ไปนะของเดิมเนี่ยใช้ปั๊มปั๊มบนเดิมล่างผีเสื้อไอ้ตะข้างปลอมแท้หรือปลอมตอนแรกเขาใช้ของปลอมอยู่โอ้โหเบรกพี่กำปุ๊บไม่อยู่เห็นไหมล่ะวืดแล้ววืดด้วยอันนี้ก็เลยจัดปั๊มบนมาฐานดำปั๊มล่างเป็นปักข้างปักข้างตรง4,000 กว่าบาทของแท้ของแท้ซึ่งเวลาที่ไม่ใช้ขายต่อก็ยังเป็นของแท้ใช่ของปลอมขายเออไม่มีใครเอาใช่หล่นเลยจนมันเสียใจอย่างเดียวพี่วันนั้นที่ใส่ไปให้อะไปใส่กับเวฟนั่งกำอยู่เงี้ยพี่จอนเห็นในเพจแล้วเนี่ยในไลน์เนี่ยถืออีกข้างถือลูกหนูอีกข้างถือปักข้างเยอะมันต้องเกียร์จริงเหรอวะเจียหน้าออกพี่ติดตีลวดเออหูแบบเจียมันทำไมเอาโม่นั่งทำเจียออกไม่ได้กันนะเจียถ้าไม่เจียติดติดตีลวดเลยติดเยอะนั่นแหละเยอะเลยพี่ติดแบบไอ้นี่เลยใช้ไม้นี่หลังใช้ไม้ถือไม้ไว้หน้าสามตีตีลวดตีตีลวดโอ้โหก็เบี้ยวสิจ๊ะไม่เบี้ยวอะไรให้ครบเลยแต่จะเอียวข้างเออมีสูตรอันนี้เจียเจียหักหลังเรียบไปเลยนั่งทำใจตั้งนานไว้ก็ถือได้แล้วปั๊มใหม่บอกตัดตัดกันไหมเอาของเก่าไปไปจัดไม่ดอกไม่ยอมหรอกไม่ลองแหมไอ้นี่เล่นอุ้ยมีคนทักมาว่า20 นาทีแล้วลง20 20โอ้ย20 โปรดิวเซอร์ผมยังเขียนป้ายเลยฮะ20 นาทีแล้วได้ได้แจกอะไรต่อไปกองอยากแจกอะไร23 ที 60แล้วเนี่ยใช่นี่เริ่มนี่ชั่วโมงแล้วเหรอชั่วโมงนึงแล้วพี่เอกเราไลน์กันมาเนี่ยไอ้ผู้กองไม่แจกซองปืนเหรอผู้กองไอ้ใครซองปืนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนบอกแล้วว่าบางอันเราขอใช้เองครับผมซองปืนนี่จะไปเอาไปให้เมียพกปืนอยู่นะครับจุด2 ห้อยเดี๋ยวเขาขอราคาแบบนี้ให้แจกเหรอวะใช่นี่ไงแฟนรายการเจ๋งโคตรนี่ครับผู้กองเขาจะเอาไอ้ตัวนี้แหละรู้ป่าวว่าทำไมวันนี้แจกผู้หนึ่งแต่งตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้คนเก๋าอ่ะแต่รู้ไหมครับว่าที่น่าตกใจคืออะไรคืออะไรผมแอบหยิบมาครับราคามันอยู่ที่นี่ครับมันกลับกลัวอยู่เปล่าโซ่เส้นละ400 บาทเออนี่ใช่นี่พี่เอาของราคาคันนี้มาแจกเหรอซองปืนหนังแท้500 บาทกระเป๋าที่แจกใบแรกนี่เท่านี้กระเป๋าใบนี้ใบเท่าไหร่500 บาทบ้าไปแล้วพี่เอาไม่บ้าเข้าใจดีไอ้พี่นี่ขอเขาสปอนเซอร์ให้กับรางวัลแรกเนี่ยรางวัลแรกเนี่ยไอ้ที่เราอยู่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ครึ่งเดียวแล้วเว้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยทิศใจเย็นนี่แฟนรายการมาช่วยเหลือเราเขาเห็นว่าเราจะรูปสนุกกันผมบอกแล้วใครให้เรามาเราไม่มีกั๊กเราให้หมดคือแจกคืออย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าคือมีคนสนับสนุนมาแล้วก็แจกแล้วก็แจกไปอย่างเช่นตอนนี้เรารู้แล้วของมีเยอะเราก็แจกทุก20 นาทีเล่นไปอย่างเงี้ยเราแจกละ2 อย่างถูกไหมอันนี้พี่3อันนี้3ถูกไหม1 คน 2 คน 3 คนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าสุ่มในเรื่องของคำตอบที่ถูกต้องรวมถึงว่าเพื่อนๆนั้นแชร์หรือเปล่าแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ครับผมแล้วก็บอกเลยตัวอย่างแล้วนี่ไงคนหล่อเลยอ่ะเป็นแนวนี้เออแจ๋วว่ะแจ๋วว่ะเฮ้ยเส้นนี้มันเจ๋งว่ะเออเฮ้ยพรุ่งนี้เป็นงานฮาเล่พอดีเลยให้ยืมใส่ได้ตกใส่ถังสีรถละล้อมเลยล่ะพรุ่งนี้เป็นงานฮาเล่นี่นอกจากจะเป็นเครื่องประดับนะครับผมแนะนำอีกอย่างนึงครับผมครับฟาดเป็นอาวุธประจำกายเมื่อกี้เขาไม่ดีเขาหัวพี่เอกเมื่อกี้นี้จำได้ป่ะตอนที่เข้ารายการสนุนบอกว่าโอ้โหไอ้พวก BDSM มาพวกซาดิสอะตีเมียตีเมียเข้าไปนี่แหละระวังเมียตีผัวนะฮะอันนี้นะฮะใช่ครับผมอ่ะ500 บาทในเบรกไม่ใช่ในเบรกในคำถามนี้ช่วงที่3ผู้กองเลือกแกะนี่ตัวนี้แหละเป็นเข็มขัดนะครับเข็มขัดสำหรับโซ่เขาเรียกว่าโซ่แล้วกันโซ่คล้องกระเป๋านะครับจากผู้รายการเราเลยว่ะเออคล้ายๆเลยว่ะกะโหลกกะลาใช่กะโหลกกะลาไรเดอร์ KN สนัดค้าเครื่องหนังนะครับเป็นเขาเรียกว่าร้านขายเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านสำเพ็งรับรองมันใหญ่แน่นอนอยู่ระหว่างสำเพ็งกับเยาวราชมีแฟนเพจชื่อ KN ถนัดค้าเครื่องหนังเซิร์ชเข้าไปแล้วเจอเลยถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากรายการจอห์นไรเดอร์หรือว่ากระโหลกกะลาไรเดอร์ครับมีส่วนลดให้ 10%
ถ้าไปซื้อหน้าร้านปกติไม่มีส่วนลดคือขายราคาส่งเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้ไปแล้วก็ลองไปดูดิว่าขายราคานั้นจริงหรือเปล่าใช่ใช่เลยนะฮะไปเช็คราคาแรกคนที่ชอบเดินสำเพ็งอ่ะคนที่จะไปซื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่รับชมอยู่ในขนาดนี้เนี่ยในช่วงของกะโหลกกะลาไรเดอร์ถ้าเกิดว่าคุณก็เป็นคนนึงที่เล่นเครื่องหนังอยู่หรือว่าขายเครื่องหนังผมแนะนำว่าไปเลย KN ถนัดค้าเครื่องหนังบอกว่าพี่จอแนะนำมาเท่านั้นแหละผมเชื่อว่าคุณโจ้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 โเขาจัดให้แล้วนะครับช่วงนี้ผู้กองนะครับกำลังซ้อยบะหมี่มาม่าลิ้นพองเลยนะฮะแจก1เส้นนะฮะนี่เลือกกันมาแล้วนะฮะครับผมเราจะให้คำถามอันนี้ไม่ประชดประชันอ่ะฮะทำไมคุณถึงชอบกะโหลกกะลาไรเดอร์โอ้คำถามที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยง่ายมากคือเวลาเขาพิมพ์มาเรามาอ่านแล้วเรามีความสุขไงหรือบางคนมาด่าเราก็มีความสุขไงถูกต้องเราจะได้บล็อกแม่งเลยไม่ผมไม่เคยบล็อกใครด่ามาไปดูได้ใน YouTube ผมไม่เคยบล็อกเลยเราเก็บไว้เป็นไอ้นี่เป็นข้อมูลให้กับตัวเราเองว่าเขาด่าอะไรมาบ้างเหมือนที่พี่เอกเคยบอกคุณติชมผมยินดีผมยินดีผมรู้ว่าผมผิดผมยินดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาด่าพวกเราครับผมถามว่าใครอยากทำวะทำแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยของที่แจกให้หมดเลยนะแต่คืออย่างที่เราบอกเราขออะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรูปโปรแมกเนี่ยผมแบ่งให้ใช้กันเนี่ยคนละกระปุกคนละกล่องผู้กองเอาไปใช้จะไปใส่อะไรก็ไปใส่ไปใส่คลิกเปล่าลองดูสนุนจะไปใส่เอ็นแม็กที่ใส่ PCX ก็คือบอกแล้วว่าเราขอแล้วที่เหลือเนี่ยที่เรามีกองกลางเนี่ยเราก็เอามาแจกเพื่อนๆในแต่ละช่วงไปเที่ยวไปเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่มีกำลังซื้อนะแต่เอาไปแล้วไปลองให้มันรู้ใช่พอรู้เสร็จปุ๊บเราจะได้มาพูดกันได้ว่ามันดียังไงใช่ทำไมถึงต้องยี่ห้อนี้ใช่แค่นั้นเองใช่ใช่ครับฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับช่วงที่3ของเราครับผม20นาทีทีนึงใช่คำถามง่ายๆก็คือว่าทำไมคุณถึงชอบรายการกะโหลกกะลาไรเดอร์ครับผมส่งมาเลยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างของคุณพิมพ์ไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยเพราะว่าพวกเราจะสามารถทำให้ทุกคนได้รู้จักกันได้คือการแชร์ใช่ครับโอเคไหมโอเคอ่ะง่ายๆอย่างที่ว่า2อย่างหนึ่งตอบคำถามแชร์ครบ2อย่างตอบถูกสุ่มได้เอาไปเลยตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของการเปิดสายแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโหมดการบินปิดโหมดการบินก่อนนะฮะฉะนั้นใครอยากจะโทรเข้ามานะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเบอร์แล้วล่ะเพราะว่าเบอร์มันอยู่ด้านหน้าคุณแล้วในสนับสนุนโดย BBM Racing BBM Racing ครับคิดถึงสติ๊กเกอร์มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หรือรถถังก็แล้วแต่ติดต่อ BBM Racing และตอนนี้ครับสายเข้ามาแล้วด้วยความรวดเร็วโอ้โหไวมากจะไวไปไหนเดี๋ยวครับผมขออนุญาตรับสายก่อนนะครับตอนนี้ลำโพงอันนี้พี่ลำโพงเปิดฟูตุ๊ดก่อนแป๊บนึงกดปุ่มครูนะครับผมแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะลำโพงไม่ใช้มันดับชิปเป้งลำโพงแบตเตอรี่หมดไม่หมดไม่หมดไม่หมดอ่ะโอเคแล้วมันจะตัดมาแล้วมาแล้วสายเข้ามาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเป็นไรครับคุณอุ้มครับคุณอุ้มว่ามาถามอะไรมาว่าเลยครับผมอยากถามพวกพี่ว่าไอ้ท่อโปรสตาร์ทอ่ะครับพี่ครับผมสองรุ่นเลยก็ผมเอามาใส่ CDR 500R ครับมันต้องจูนสองหรือว่าอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเฉพาะสลิปออนหรือทั้งเส้นครับเอาเป็นฟูเลยครับพี่ถ้าฟูส่วนใหญ่ถ้าละ500เนี่ยน้องที่ร้านใช้อยู่ครับไม่ต้องเลยเต็มที่เปลี่ยนกออากาศครับก็คือมันออกโล่งแล้วใช่ครับเพราะว่าถ้าโปรสตั๊ฟของพี่บอยเนี่ยเป็นอะไรที่เขาขึ้นเทสไดโน่ก่อนเอามาขายครับอืมถูกครับพี่แล้วถ้าสมมติผมเอาสลิปออนอย่างเดียวเนี่ยมันต้องทำอะไรครับสลิปออนผมไม่มั่นนะครับแต่ว่าของโปรตัสทับถ้าสลิปออนมันโล่งไปก็ใส่แพ็คเทเลติกช่วยเข้าไปครับที่เป็นรังพึ่งครับใช่แล้วราคาเท่าไหร่ครับพี่ประมาณถ้าเป็นสลิปออนเนี่ยถ้าฟูมันอยู่500อยู่15,000มั้งครับถ้าเป็น300อยู่12,000ประมาณถ้าเกิดเป็นฟูเนี่ยเริ่มต้นประมาณ 11,000 บาทจนถึงประมาณ 15,000 บาทใช่แต่ถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะปลายอย่างเดียวเนี่ยปลายขายอยู่ 8,500 ก็จะมีหลายรุ่น ST Pro 1 ST Pro 2สั้นยาวแล้วแต่แล้วก็จะเป็นรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่าตัวของเคฟล่าจะเป็นลายใหม่อ๋อจะเบากว่าเดิมด้วยครับผมติดต่อได้ที่คุณบอยโปรสตั๊ฟครับผมถ้าสมมุติผมซื้อกับพวกพี่ได้ไหมได้ซื้อกับผมได้ครับผมมีส่วนลดให้ครับติดต่อทางอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยครับครับผมอ๋อครับต้องดูซื้อกับพี่แล้วผมก็ไปใส่ข้างนอกอย่างเงี้ยใช่ไปใส่ที่ที่บอยก็ได้ก็คือที่ ECU Shop ปิด9ครับ
ครับผมก็จะมีไดโน่ด้วยถ้าเกิดว่ากรณีอยากจะขึ้นไดโน่ก็เพิ่มตังค์นิดหน่อยนะครับไม่ยากครับผมโอเคครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ500นี่มันรีแมปกล่องได้ไหมเหรอรีแมปได้หรือเปล่านี่นี่ไม่ต้องรีใส่กล่อง ECU เลยECU ช็อปเป็นสแตนด์โอนไปเลยสแตนด์โอนไปเลยคือตอนนี้ไอ้พวก500ทั้งหลาย500 F 500 X 500 R กล่องตัด188ถูกไหมใส่สแตนด์โอนปั๊บทุกอย่างลืมหมดเลยจะจูน200ก็ได้จริงๆคือขอให้มีตังค์ทุกอย่างทั้งหมดจบรับสายฟอร์รอนินกันหน่อยนะฮะมาสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณอะไรครับครับผมอยากจะสอบถามอะไรครับพี่ครับครับอยากสอบถามชุดออนิตัวออนิวทีจริงๆกับครับคุณตำแสครับแล้วก็บ้างมาใส่กับพวงนะครับออนิวได้ไหมครับหมายถึงอะไรครับชุดสีเหรอหมายถึงจะใส่อะไรกับอะไรนะฮะหมายถึงชุดสีครับชุดสีตัวคอนิวเคลียสตัวตัดแก๊สเวลาตัวมันใส่ได้ดิครับต่างกันแค่ตรงคือถ้าผมอยากกุญแจเองพี่ตัวเก่าที่เป็นตัวกุญแจมันต้องมันสามารถใส่ได้ไหมหรือว่าไงครับแค่เบ้านี่แค่เบ้ากุญแจครับเออแค่เบ้าเองเหมือนกันหมดแหละแป้นก็เหมือนกันพี่จะแป้นกุญแจกับแป้นเตารีดกับแป้นกุญแจเหมือนกันครับต่างกันที่ว่ามันมีตัว L ไว้ขันเวลาแบตเตอรี่เราหมดที่กุญแจแค่นั้นเองครับแต่ว่ามันไม่ต้องแปลงเลยต้องบอกกุญแจนี่มันต้องแก้ใช่ไหมครับน่าจะพี่แต่มันไม่ต้องแก้ดิเพราะมันมีรูมันก็ปล่อยรูมันไว้ถ้าชุดสีอย่างเดียวมันก็แค่ครอบเข้าไปแต่ตัวกุญแจไม่เหมือนแค่นั้นเองใช่แต่ว่าตัวชุดสีไม่เกี่ยวกันชุดสีเหมือนกันหมดมันใกล้เคียงกันนะพี่ผมว่าลงกันได้แล้วจะเปลี่ยนทำไมอะจ๊ะอ๋อก็เปิดตอนนี้ที่แท็กของตัวจมแจอยู่ครับนั่นนี่สีมันเก่าแล้วครับได้ที่คือแบบด้วยอะไรเงี้ยมันแจ้งกว่าด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเขาเรียกว่าช่วงไลฟ์ตอนทำสี PCX มีอยู่2แบบหนึ่งก็คือว่าเอาชุดสีไปทำสีกับ2คือเบิกใหม่แม่งทุกชิ้นเลย23ชิ้นราคาเบิกใหม่นะครับอยู่ที่ 6,500 ถึง 6,800 แล้วแต่ร้านนี่ของแท้ของแท้นะครับอันนี้คือชุดเตารีดคุณจะเตารีดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคาราวานเดินไปทำเอาของเดินไปทำเนี่ยราคาเดียวกันนะมีเอาของเดินไปทำเนี่ยบางร้านรับอยู่ประมาณ 2,500 ถึง 4,500 และมีอีกแบบนึงคือเอาของเดิมไปสับกับของใหม่สับเลยราคาอยู่ 4,500 ก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนครับได้แล้วว่าติดตามที่ตามพวกงานที่จะทำอยู่แล้วครับใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคครับพี่ขอบมากนะครับสวัสดีครับก็ชุดเรื่องของชุดสีจะทำเป็นโปรเจกต์ที่บอกว่าจะพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของการผสมสีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าอ่ะอย่างที่เขาเล่นกันนะสีเหลืองแลมโบส้มแลมโบอะไรวะเทาแลมโบที่เขาผสมสมขายกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกรดของการผสมจริงๆเนี่ยของจริงเนี่ยเขาเป็นยังไงมันเป็นอย่างไรเขาแบบที่เขาเจ๋งจริงๆเนี่ยเป็นยังไงกับการทำรถทำทีละ 100,000 บาทครับผมไม่อยากบอกวันนี้เพิ่งเข้าไปมาบอกว่าสีที่เขาเก็บอ่ะต้องเปิดแอร์ให้มันอยู่เลยนะใช่เป็นห้องแอร์เลยนั่นแหละเดี๋ยวเอาไปเกร็ดความรู้ว่า PCX ผมทำสีแลมโบทำอย่างไรครับผมประมาณอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ไม่เกินนี้ใช่รับสายก่อนโอ้นี่โทรมาจากฝั่งทนนะฮะ02867อ่ะรับก่อนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่จอนพี่เอกพี่ขนุนพี่นัทครับสวัสดีครับผมเจ๊จอนนะครับพี่น้องตระเร่ชัยรัตน์อ๋อใช่ไหมครับสอบถามพี่จอนว่าแอร์สกูปปี้ร้อย12เนี่ยครับครับตัวปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดผมทำสเต็ปประมาณอย่างพี่จอนอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าแบบใส่กล่อง ECU Shop อะไรเงี้ยโอ้มันจะได้ไปถึง120ป่ะพี่120ถึงอยู่แล้วได้เข็นได้ถึงอยู่แล้วถ้า120ถึงอยู่แล้วพูดชามไล่เม็ดพี่เอกก็เกือบถึงแล้วถ้าเกิดว่าแบบนั่งขี่นะถ้าเกิดบ่อมาถึงครับเออจะเอาไปทำอะไรเอาแรงทำไม CBR ยังขี่ไม่ถึง110เลยถามไม่ความรู้ไงพี่จอนเมื่อวานไปถามพี่เอกก็คือเห็นที่พี่ขี่สายฟานก็เลยอยากลองดูว่าน่าจะลองสายฟานมาซื้ออยากคิดไว้ก่อนอ๋อโปรเจกต์พี่แล้วก็อยากทราบว่า CBR 150ตัวกับอย่างโทมิโดเนี้ยมันจะเข้าไทยไหมครับพี่ว่าไม่เข้าอ่ะ
ม่น่าเข้าไม่คือต้องบอกนี่ว่าฮอนด้าเนี่ยบ้านเรามันมี AP Honda ก็ผลิตเองซึ่งผลิตเองแต่ตรงนั้นน่ะก็คือจะมีฮอนด้าของไทยอินโดเขาก็เป็นโรงงานผลิตโรงงานผลิตอีกโรงงานนึงซึ่ง2โรงงานเนี่ยมันไม่โคกันอยู่แล้วแต่เป็นไปได้ตรงที่ว่าอินโดผลิตแบบนี้ออกมาเอารูปโฉมหน้าตาเนี้ยมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบ้านเราลดต้นทุนลดอะไรลงไปอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นแต่ต้องบอกว่าอาจจะนะพอดีก็เห็นพี่จอนเคยพูดจากข้างในอันนมแล้วว่าของฮอนด้าเนี่ยตัวละ50น่าจะเปลี่ยนผมว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนนานแล้วแต่พอดีช่วงนี้ก็เกี่ยวกับอาจจะบ้านเมืองด้วยใช่แต่ว่าเศรษฐกิจอะไรด้วยฮะเพราะว่าเห็นทางยามาฮ่าเข้ามาเยอะแยะหมดเลยใช่ใช่นี่เขาสายฮอนด้าลบกวนพี่ๆอีกนิดนึงครับครับไอ้สติ๊กเกอร์ตอนต้นรายการเนี่ยพี่คือมีกติกาอะไรว่าพอดีไม่มีพี่ๆเขากินบล็อกมาเขาบอกว่าเอออยากได้มีกติกาอย่างเดียวที่มาเอาเลยขอให้ตัวเองอ่าฮะเดี๋ยวส่งไปให้เขาผมรู้แล้วว่าผมลืมอะไรเอาเป็นว่าน้องเต้วิ่งไปเอาที่พี่ขนุนได้เลยเดี๋ยวพี่จะหมกเอาไว้ให้ที่พี่ขนุนแล้วก็ใครสะดวกไปเอาที่พี่เอกก็เอาได้กระลอกกระลาไรเดอร์เราทำเอาไว้เพราะว่าเรามีสปอนเซอร์คือจะสารภาพว่าคือผมดูก้อนเสร็จแล้วผมก็ไปกินข้าวก่อนเนี่ยพี่ไม่ได้ดูทั้งหมดกินไปก่อนอะไรว่าทำไมไม่อยู่เรื่องหวานแล้วก็แปะซะเลยนะครับที่แปะมันไปนะไม่รบกวนแล้วครับพี่เดี๋ยวให้สายอื่นเข้ามาได้ครับเองครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็โอ้สติ๊กเกอร์กระลอกกระลาไรเดอร์นะฮะสนับสนุนโดยเอก BBM Racing แล้วก็คุณหมีนาฬิกานะครับ200ใบตอนนี้ผมแฮปมาแล้ว1ใบ8โน้ตทุกผมนะฮะตามนั้นสายเข้าอีกแล้วเข้าครับผมเข้าตลอดเลยนะครับอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีพี่เอกครับครับสวัสดีครับผมพี่จอนได้จำได้มั้งดึงเดอะไรเดอร์ใครนะครับดึงอะไรด้วยที่เคยส่งรูปเที่ยวหนองคายคนเดียวให้พี่จอนดูครับอ๋อจำได้ครับนานแล้วนานแล้วพี่จอนมีเรื่องจะถามมาพี่ครับพี่มีเมียแล้วครับโอ้ไม่ถามเรื่องเมียที่หรอกครับพี่ล้อเล่นแหมเอาว่ามาพอดีผมใส่ฟูลไซส์ของโปรสตาร์ SC 2 Pro อ่ะพี่SC 2ว่ามาราคานี้ผมอยากเปลี่ยนใส่ใช้พอยี่ห้ออื่นจะได้ไหมได้สิก็ขายหมดทับเป็นมือสองไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเบื่อทรงแล้วหรือว่าเบื่อเสียงแล้วใช่ไม่เบื่อเสียงคือผมอยากได้ของเดิมไว้แต่หมายถึงจะใช้คอท่อเดิมมันได้ไหมได้คอท่อเดิมได้ก็คือสมมติสองนิ้วถ้าสองนิ้วเหมือนกันถ้าเกิดว่าสมมติมันสมมตินะเป็นเราตีว่าเป็นอาคาแล้วกันสมมติว่าชอบเป็นอาคาช็อตตี้อาคาช็อตตี้เนี่ยมันจะสั้นกว่าโปรตัสทีนี้ถ้าเกิดว่ามันสั้นกว่าเนี่ยก็ไม่ยากเลยแล้วก็ไปร้านท่อเสียตีสแตนเลสเริ่มมาอีกประมาณสัก2นิ้วจิ้มเข้าไปเชื่อมเชื่อมเข้าไปก็จบแล้วถูกต้องโอเคนะฮะเรื่องการวิธีการเขาเรียกอะไรนะดัดแปลงตรงท่อร้านท่อทำได้หมดทำได้หมดขนาดปากมันห่างกันเยอะๆมันยังบานปลายให้แบบเข้าไปสวมกันได้ถูกต้องดูทีแมปพี่เด็กใช่ท่อมา2นิ้วซื้อท่อผิดมา2นิ้วครึ่งบานแม่งจะ2นิ้วเป็น2นิ้วครึ่งได้ใช่นั่นแหละประมาณนั่นแหละถ้าใครเคยไปทำท่อพวกตามท่อร้านท่อให้เสียนะผมจะเห็นเลยมันทั้งกระทุ้งทั้งกระแทกไม่ได้จริงมันบานตัดแล้วบานตัดแล้วบานแล้วก็เชื่อม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 สุดยอดละนั่นแหละความพยายามเขาลองดูนะครับอ๋อเขาบอกฝากบอกคนที่ฟังด้วยใครจะใช้โปรสตาร์รับรองเลยครับมันแน่นอนแน่นอนนะของก็ดีครับผมเพราะว่าวันนั้นดิดทีเขาหันมาทางร้านเลยเฮ้ยแต่มันลั่นเพราะนะมันไม่ได้ลั่นแบบหนกหูเยอะมากมายมันไม่โหดพี่มันลั่นแบบผู้ดีมีสกุลน่ะเออพูดข้อท่าพูดข้อท่าโอ้วันนั้นแม่ของจราจะดูน้องที่โดนตำรวจจับโอ้โหจันแต่จะโดนจับอีกคนนึงโดนจับอีกคนนึงเขาหามึงพ่อดังมาทำไมเดินเบาอยู่ก่อนถึงน้องเดินเบาอยู่รู้โอเคครับพี่คุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับใส่เข้ามาแล้วรับหมดพูดถึงเรื่องท่อนี่มันก่อนแฟนรายการมีโทรมานะอยู่อมตะนครบอกทางฝั่งนู้นเขายังจับกันอยู่นะจับสิจ้าหนึ่งดัดแปลงสภาพใช่สองเขาบอกเขาไม่จับเรื่องเกินเดซิเบลนะดัดแปลงสภาพรถถูกต้องแล้วว่าวันนี้เพิ่งจะมีโผล่มาเรื่องของการจับแหนบรถบรรทุกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรับสายก่อนละกันช่วงนี้รับสายอยู่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อเดียวนะครับคุณเดียวน้องเดียวพี่เดียวว่ามาเลยครับน้องเดียวครับอิลิแกนครับพอดีมีเรื่องอยากสอบถามครับผมครับส
พอดีลูกค้าพอดีผมตอนนี้ทำไฟแนนซ์ด้วยพอดีลูกค้าถามเยอะครับว่า CBR 650ตัวใหม่ตอนนี้มีวี่แววว่าจะเข้าไทยไหมครับเฮ้ยเปิดตัวสิ้นปีนี้หรือมีนาปีหน้าครับคือที่มันเปลี่ยนโฉมที่มันเปลี่ยนข้างเปลี่ยนลายเปลี่ยนลายเปลี่ยนเข้าเป็นไฟ LED มันต้องมาสิมันต้องมาอยู่แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแบบมันไม่ได้เปลี่ยนไมเนอร์เชนมันไม่ได้เปลี่ยนเมเจอร์เชนคือเปลี่ยนโหมดมันโมเดลเชนเปลี่ยนแค่แบบเป็นไมเนอร์เชนเปลี่ยนนิดหน่อยหน้าตาปากอะไรต่างๆแต่ว่าง่ายคือหัวใจเดิมคือเครื่องยนต์เดิมเฟรมเดิมใช่เปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีนิดนึงเปลี่ยนไลท์ติ๊กเกอร์เปลี่ยนไฟแค่นี้ถามว่าเข้าไหมเข้าแน่ๆไม่และตัวนี้มันผลิตในไทยไม่หรอผลิตไทยคือมันมาขายแล้วพยายามจะสอบถามว่าเปิดตัวสิ้นปีนี้หรือมีนาปีหน้าปีนี้มอเตอร์เอ็กโปนี่น่าจะได้โผล่มาเห็นนะก็คือเหมือนกับเอามาโชว์แล้วก็มีสาวพิตตี้ยืนคอมให้เราถ่ายรูปเล่นกันถ้าถามจริงๆพี่ยังไม่อยากให้เข้ามาหรอกพี่ตกรุ่นสิ้นปีนี้เลยพี่เชื่อว่ามีรับจองหน้างานเหมือนทุกๆครั้งแต่ว่ารถเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักกุมภาคือต้องบอกว่าไปพี่มากเลยครับได้ครับตรงเดียวได้เลยครับคิดถึงพี่ๆทุกคนเลยโอ้ยคิดถึงพี่เลยคิดถึงพวกเราก็นะดูอาการกะโหลกกะลาอะไรด้วยกันต่อไปถูกต้องขอสติ๊กเกอร์เดี๋ยวไปพ่นที่พี่เอกด้วยครับพี่ได้เลยครับได้เลยครับนี่ฮะวันนี้เดี๋ยวก็แจกจ่ายกันไปแจกกันไปนะครับวันนี้พี่อ้ําเพิ่งมาหาพี่ว่ะนานเอ้ยอะไรพี่วันนี้พี่อ้ําเพิ่งมาหาพี่เองพี่อ้ําเข้าไปโหลดโชว์เหรอพี่ใช่ทําเทียนทีเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นนท์เอารถไปทํานะพี่โอ้โหได้เล่นกันหน้างานเลยหน้าไมค์เลยนะครับผมไม่เกรงใจคนที่มีงานทำอะไรนะโอเคขอบใจครับเดียวขอบคุณครับครับครับผมสวัสดีครับพูดประเด็นนี้ต่อเดี๋ยวชวนยังไงเดี๋ยวปิดรับสายก่อนรับสายก่อนแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าเราจะต้องตอบเทสเทปด้วยไม่งั้นเพื่อนๆส่งมาแล้วในคอมเมนต์มันฮะมันเจออันนึงผมน่าสนใจเล่ามาตอบเพราะถามว่าคุณพันพรมถามว่า2จังหวะกับ4จังหวะทำงานของเครื่องยนต์น่ะมันต่างกันไหมต่างครับต่าง2จังหวะคือดูดระเบิดดูดระเบิดดูดแล้วก็คายดูดระเบิดเลยเพราะนั้นกระบวนการมันไม่เยอะไม่ใช่มันเลยทำให้รถมันแรงกว่าแต่มีข้อจำกัดตรงที่ว่ารอบตันไวรอบตันไว4จังหวะสันพิษเยอะกว่าก็คือถ้า ISO ทุกวันนี้ไม่ผ่านละระดับเขามอกรไม่ผ่านไม่ผ่านค่ายูโรมาตรฐานไม่ผ่านก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นสีจังหวะใช่ก็กลายเป็นดูดอัดระเบิดคายใช่ถูกไหมถูกเพราะนั้นการทำงานกระบวนการมันก็จะวิธีการมันก็จะหลายขั้นตอนกว่าใช่เข้าเวียงหมุน2รอบลูกสูบขึ้น1รอบใช่เพราะฉะนั้น CC เท่ากันเลยไม่แปลกที่4จังหวะจะสู้2จังหวะไม่ได้ใช่ครับก็เหมือนเทียบตัวพันแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยทำไม500แต่ถ้าตัวพันนะทุกวันนี้กับ500เมื่อก่อนเทียบกันไม่ได้แล้วเพราะตัวพันทุกวันนี้วิ่ง300 400แล้วใช่แต่ถ้าเมื่อก่อนตัวพันมาแรกๆ500ยังไงก็วิ่งกว่าตัวพันใช่ใช่ประมาณนั้นถูกต้องเมื่อก่อนมอเตอร์ GP เขาจะต้องแบ่งเป็น2ไอ้นี่เลยคือถ้าเกิดอยู่ในคัสตัวไอ้ตัว GP เนี่ยถ้าเป็นเครื่อง2จังหวะก็500 2ที่แต่ถ้าเกิดเป็นตัว4จังหวะเป็นตัวพันได้ถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตรงๆนะถือว่าตอนนั้นช่วงที่เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกค่ายพยายามที่จะพยายามดัน2จังหวะให้ขายให้ได้ขายให้หมดอ่ะขายให้หมดโดยอย่างเช่นอาคาวาเมื่อก่อนเนี่ยจากที่มี KIDS ก็คือตัววาล์ว2ฟางจะต้องเพิ่มเอาวาล์วอัดไอเสียมาไปเข้า ID อะไรเพิ่มเติมอีกมีทำให้แรงม้าถูกตอนให้มันวิ่งได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยให้เผาไหม้สะอาดขึ้นเผาไหม้สะอาดขึ้นท่ออั้นมากขึ้นแต่ทุกอย่างก็คือไม่ผ่านในเรื่องของมลภาวะเรื่องของมลพิษฉะนั้น2จังหวะก็เลยขายว่าเราไม่ได้แต่เอาไปว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบหลายๆคนไม่ทราบ2จังหวะมาเลย์อินโดเขาไม่ว่าสิงคโปร์เขายังเล่นกันอยู่อินโดนี่ตัวใหญ่เลย KR มี ZX มีพวกเอาไปว่าพวก2จังหวะที่เราเห็นว่ามีเสื้อทองขายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาจากบ้านเขานะมาเลย์อินโดเอาเข้ามางั้นเลยประมาณนั้นแหละฉะนั้นไปสิงคโปร์พี่เยอะเจอเยอะที่สุดเลย RX ใช่ RX โอ้โหเยอะจริงๆ RX RX บ้านเขาอยู่ติดหน้าเลยแต่ขออภัยบ้านเราวิ่งนี่นึกว่ารถขายไก่ตัวบ้านเขานี่ไม่มีควันเลยเขาดูแลดีดีใช่ใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวดูคำถามหน่อยครับผมผ้าแต่งที่ร้านพี่ขนุนกับพี่เอกของ PCX ราคาเท่ากันไหมเท่ากันครับ
งงภาคแตกเลยวะกองกองกองแตกไม่เท่ากันแน่ไงผมรับพี่ขนุนมาใช่ก็คนนี้คนทำมานะคนนี้ก็รับมาคนนี้ก็ไปซื้อมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าของพี่เอกเองเนี่ยเขาจะไม่มีเป็นเฉพาะผ้าอย่างเดียวพี่เอกจะมีเป็นทั้งกองเลยถ้ามามาหาผมเนี่ยต้องมาสับใช่ถ้าของหมดก็คือหมดก็คือหมดใช่แต่ถ้าไปหาพี่ขนุนเขาไม่ต้องสับแต่นั่งรอนะครับเลยใช่ดูด้วยกันเลยจะคุยเลยคุยเลยวันนี้นี่เพิ่งจะมาทำให้พี่เอกสดๆเลยนะใช่เห็นล่าหมดนั่งคูนั่งไลฟ์ซิลิโคนให้พี่เอกเลยเนี่ยเสร็จมานี่ก็อันนี้เลยจะไลฟ์จะไลฟ์ทุ่มหนึ่งมาห้าโมงมาทำไมไวๆวะมาทำกลองถูกต้องไลฟ์จะไลฟ์ทุ่มหนึ่งมาทำไมวะทุ่มครึ่งแหมอันอัดละครไม่ใช่ทุ่มไลฟ์ทุ่มครึ่งมาสองทุ่มมาสองทุ่มต่อไปแล้วจะบอกว่าไลฟ์หกโมงครึ่งจะมาทุ่มหนึ่งเอาต่อมันโดนด่าแล้วปิดเรื่องเลยความสั้นยาวของท่อครับมีผลกับความดังของท่อไหมมีผลกับอะไรบ้างความดังเพอร์ฟอร์แมนซ์มีผลกับท็อมีทั้งท็อปดังสั้นยาวแม้กระทั่งไส้ท่อเป็นไส้แป๊บกับไส้ตะแกรงต่างกันแล้วแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันต่างกันแต่ผมจำไม่ได้ว่าย้อนลมกับสวนลมเนี่ยอันไหนคือไส้ตะแกรงหรือไส้แป๊บตรงนี้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าชัดที่สุดเลยนะท่อสั้นเสียงด้านกว่าใช่แต่ท่อยาวได้ปลายกว่าใช่แต่เสียงจะเงียบกว่าหน่อยใช่ก็ถ้าสั้นคอก็ต้องใหญ่ขึ้นใช่ใช่ใช่มีคำถามมานะครับอะไรเนี่ยพี่หมดครับสอบถามหน่อย CBR 1000 RR ปี2014มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเป็นรถศูนย์ Honda Big Wingข้อดีเหรอครับข้อดีคือสำหรับผมเองในบรรดารถสปอร์ตไบค์นะทั้งหมดเลยนะฮอนด้าขี่ง่ายสุดใช่ข้อเสียของฮอนด้าคืออะไรมีครับคือของแถมมาเนี่ยสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เลยไม่ได้เลยสักยี่ห้อถูกใช่ก็บอกไม่มีอะไรเลยไอ้คาวาซากิเนี่ยกะโหลกกะลาเลยเนี่ยสักไอ้10ปี04มีเซมิสลิปเปอร์คัทแล้วใช่ฮอนด้าเนี่ยยังไม่มีอะไรมาให้เลยต้องซื้อเป็นชุดแต่งมาใส่เพิ่มเองไอ้นั่นมาเพิ่มเองหมดใช่ราคามือสองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ต่ำมากจนแบบมันก็อยู่มันสี่กว่าซึ่งสี่กว่าเนี่ยถ้าเทียบกับมือสองค่ายอื่นเนี่ยผมว่าบางทีนี่คือจุดที่แบบฮอนด้าบางทีต้องน้อยใจหน่อยนะเพราะว่าเวลาคนซื้อราคา 400,000 กว่าบาทในราคามือ2เนี่ยผมมองยี่ห้ออื่นก่อนนะอย่างว่าของให้มาเยอะกว่าใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าข้อดีมีอะไรข้อดีคือ1อะไรหาง่ายต้องบอกว่าอะไรหาง่ายและสำคัญคือพอมันเทคโนโลยีมีเยอะไม่เยอะอะไรมันไม่แพงซ่อมง่ายด้วยอะไรไม่แพงใครก็กล้าซ่อมเมื่อถึงเบนซ์กับโตโยต้าเนี่ยไปถึงปุ๊บไม่ช่างไม่รู้จักเลยเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดรถพังเนี่ยช่างกล้าหรือโตโยต้านะใช่เบนซ์นี่ยุ่งไม่เอานะเบนซ์เขาใช้เสียบใช่อยากให้พี่กลัวลื้อออกมาแล้วเดี๋ยวประกอบได้ไม่เหมือนเดิมมันจะมาทำเกินอะไรเงี้ยถูกต้องถูกต้องประมาณนั้นเพราะว่าฮอนด้าปี14เนี่ยสิ่งที่ให้มากับรถชิปเตอร์ยังไม่มีเลยไม่มีใช่ไม่มีซื้อเองชิปเตอร์ยังไม่มีเลยได้อะไรมาบ้างวะได้การขี่นุ่มนวลขี่ง่ายการสะบัดก็เป็นกระสอบไฟฟ้าถามว่าใช้งานได้จริงไหมไม่จอดต่อคือจอดต่อแน่เลยอ่ะคือขอให้มีถูกจะได้ดูหล่อหน่อยอย่างน้อยก็ว่ามีแล้วอ่ะมีได้ใช้ได้ไม่ได้วางกันทีเรื่องเยอะอืมเดี๋ยวเมื่อกี้มีคำถามมามีเขาเรียกว่าช่วยเสริมแฟนรายการช่วยเสริมผมชอบมากเลยเมื่อกี้นี้ครับผมเขาถามมาเขาบอกว่าเรื่องของ 2T กับไอ้ 2T เนี่ยเดี๋ยวนะไหนวะ 2T กับ 4T ป่ะสองทีกับ 4T ไม่ใช่ไม่ใช่เขาถามเขาตอบพี่ตอบมาให้เขาตอบมาว่าอะไรนะ 2T ทำงานทุกรอบจังหวะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 4T หรือว่า 4T ทำงาน2รอบต่อ1ครั้งอะไรอย่างนี้ชัดเจนคือฟังแล้วมันรู้เรื่องมากกว่าพวกเราพูดแล้วเรามันกระดกกระลาไรเดอร์มีคนแซวมาบอกว่านี่ขวดนี่ต้องถอนโลโก้ด้วยเหรอครับขอครับผมเพราะเขาไม่ได้แจกเราเขาไม่ได้ให้เราซื้อมาครับผมใช่ฮะเมียผมซื้อมาฮะเมียครับก็จะต้องไปถอนโลโก้ผมเอาแล้วก็ยี่ห้ออะไรใครจะมาเป็นสปอนเซอร์น้ำดื่มก็ได้นะฮะยินดีนะยินดีนะฮะพี่จอนดูคำถามนี้หน่อยดีกว่าว่าปั้นน้องปั้นว่าสวัสดีครับพี่ๆตอนนี้โชค YSS นิ่มไปเทโค้งนิดนึงขาตั้งครูดพื้นเลยครับต้องปรับตรงไหนมีตรงซับแท้งกับตรงโชคกับสปริง
สปริงสปริงสปริงปรับให้แข็งขึ้นถูกต้องเออเป็นรถอะไรอ่ะทีแม็กใช่ไหมน่าจะทีแม็กมั้งไม่รู้นี่ปั้นปักพึงบ้างปักเล้งไม่ใช่ปักพึงอ๋อปักเออฉันเรียกปักทับปั้นปักพึงปักพึงก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันนิ่มไปเพราะว่าตัวเรานะมันก็ไม่ใช่มารานะถูกต้องตัวเราไม่ร้อยกว่าแล้วนะใช่ครับนั่งซ้อนสองเห็นซ้อนสองซ้อนสามซ้อนสามด้วยเกือบเกือบสองร้อยกว่านะถูกต้องปรับสปริงให้แข็งขึ้นถูกต้องครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังรับไม่ไหวกับเรื่องของน้ำหนักก็ปรับรีบาวให้มันแข็งขึ้นอีกถ้ายังไม่พอใจปรับคอมเพรสชันอีกเท่านั้นแหละคือขี่เกวียนต่อลงที่กันประมาณนั้นแหละแต่จริงๆคือปรับสปริงเนี่ยคือปรับประมาณสัก4คลิกก็รู้แล้วล่ะคือประมาณ2เกียวอ่ะจบเลยนะลองดูแล้วกันปั้นถ้าเกิดว่าปั้นบอกว่ามันไม่เวิร์คก็เอาไปให้ทางไวเอสก็เพิ่มไปก็ได้ให้กินน้ำหนักไปเลยใช่ใช่ใช่ต่อเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนะ20นาทีแล้วอ๋อ20นาทีแล้วโอ้โหเยอะๆเดี๋ยวผมขอตัวแป้นหนึ่งไปฉี่แล้วได้พี่เอกได้เดี๋ยวตอนนี้พี่เอกนะครับจะไปขายบะหมี่เกี๊ยวนะครับพี่เอกครับเบรก4ของพี่เอกนะครับเดี๋ยวปลาเครื่องหนังไป2แล้วเอาน้ำมันอีกสักอันไหมเอานี่เลยตัวนี้สารเคลือบสารเคลือบสารเคลือบโอเคสำหรับช่วงสำหรับช่วงที่4ของเราในคราวนี้นะครับสนับสนุนโดยสารเคลือบน้ำมันสารเคลือบเครื่องยนต์ลูโปรแม็กซ์นะครับครับวิธีการใช้งานง่ายๆมากเลยก็คือว่าใส่ปาก3ฝาครับกระดกแตกเลยทีของมันก็คือว่ามันจะไปเคลือบในเรื่องของชิ้นส่วนที่อาจจะเรียกว่ามีการสึกหรอครับผมเพื่อที่จะให้มันลื่นขึ้นประมาณนั้นมันทำงานคนละอย่างกับโอเมก้าของเรานะครับคือไอ้นี่คือสารเคลือบบอกก่อนเดี๋ยวจะงงเพราะว่าผมนั่งนึกตั้งนานว่าผมจะพูดยังไงให้เพื่อนๆเข้าใจสารเคลือบก็คือสารเคลือบไม่ใช่หัวเชื้อเข้าใจไหมครับ มันมีหน้าที่ในการเคลือบเครื่องยนต์เคลือบเพื่อที่จะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆนั้นมันทำงานสมูทขึ้นรถที่เครื่องหลวมก็อาจจะทำให้เครื่องแน่นขึ้นประมาณนั้นแต่ตัวนี้เนี่ยของมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ทิ้งเรื่องของสารเหล็กพวกคราบเหล็กทิ้งสารตกค้างใช่มันไม่ทิ้งคราบเหล็กเพราะว่าเขามีการพิสูจน์มาแล้วได้มาตรฐานไอ้นุ่นไอ้นี่แน่นมาแล้วผมจำไม่ได้นะแก่แล้วลืมซึ่งมันสามารถใช้ได้จริงนะครับแต่วิธีการใช้เนี่ยก็คือว่าเขาให้ใช้6ซีซีหรือ6มิลลิลิตรต่อ1ลิตรใช่ต่อน้ำมัน1ลิตรฉะนั้นก็คือไอ้จุดนึงที่ใช้เนี่ยน้อยมากประมาณฝานึงต่อน้ำมันเครื่อง1ลิตรเท่านั้นเองอันนี้ขวดนึงมา120มิลลิลิตรนะครับใช่ใช้แค่6มิลลิลิตรเท่านั้นเองฉะนั้นคุณใช้น้อยมากครับผมถ้าเกิดใช้เยอะโอกาสคัดลื่นมีเราบอกไว้ก่อนเราบอกให้ชัดเจนเลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตามปริมาตรก็คือว่า1ลิตรใช้ประมาณ6มิลลิลิตรนะครับรับรองว่าจบไม่รีลื่นแล้วก็วิ่งดีพี่เอกเข้ามาได้ครับเราจะแจกให้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์สารเคลือบน้ำมันเครื่องสารเคลือบเครื่องยนต์ของลูโปรแม็กมูลค่าประมาณ500กว่าบาทโอ้แพงฮะแพงเลือกโคตรแค่นี้เอง500กว่าบาทซึ่งทางคุณบีรูปแม็กให้มาหลายเหมือนกันผมจะเก็บไว้แจกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่าพวกเราขอเห็นบอกกันตรงๆเลยเราขอใครลองคนละลิตรคนละลิตรอันนี้เดี๋ยวค่อยๆแบ่งๆกันไปครับผมแจกในช่วงนี้นะครับ1ขวดคำถามเหมือนเดิมสำหรับช่วงนี้เบรกที่4ช่วงที่4แล้วนะครับครับผมคำถามมีอยู่ว่าเด็กไม่ออกเหมือนกันพี่เด็กไม่ออกเหมือนกันคำถามอะไรดีวะมองกันมองสุดสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ประเทศไทยเอกของครับที่แม็กแมนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ที่ที่สนามอะไรที่สนามอะไรใช่รุ่นใหญ่อ่ะใหญ่สุดแล้วเพราะปีสถานสัปดาห์นี้มี2รายการชนกันครับผม TFM FCT ก็คือชิงแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าของรถที่ใหญ่สุดคือ 300cc ก็คือเด็กดาวรุ่งส่วนใหญ่จะมีรายการนี้คนก็คือโตมามุกดาก็มาอย่างนี้ฟรีก็มาอย่างนี้แหละอันนี้แข่งที่นครชัยศรีครับผมแต่มีอันนึงแข่งที่ต่างจังหวัดเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยหาคนที่ชนะสถานนี้จะบ่งบอกแล้วว่าใครจะได้สิทธิ์ไวการ์ดขี่เวอร์ซูไวปีหน้า3รุ่นในรุ่นของ 100cc สต็อกพันแล้วก็ตัวรุ่นใหญ่สุดโอเคชัดเจนครับผมคำถามก็คือรายการอะไรที่แข่งที่ไหนที่แข่งเนี่ยที่แข่งที่ไหนสัปดาห์เนี่ยเขาเรียกว่าสัปดาห์หรือสัปดาห์ว่าสัปดาห์สัปดาห์พี่สัปดาห์สัปดาห์ก็ได้ถ้าแก่แล้วเป็นสนามแข่งที่สนามอะไรใช่รายการชื่อว่าอะไรส่งมาสำหรับช่วงที่4ของเราถูกต้องครับเราจะให้สารเคลือบเครื่องยนต์ลูโปรแม็กไปใช้ฟรี
1ขวด1ขวดครับผมแต่อย่างที่บอกนะฮะกฎกติกามารยาทคือว่าเพื่อนๆที่จะร่วมเล่นเกมกับพวกเราเราแจกให้จริงแต่คุณต้องแชร์ให้เราด้วยครับแลกๆกันไปใช่นะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเปิดสายโฟนอินหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเหงาๆเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นโหมดโฟนอินแล้วก็ให้เพื่อนๆโทรเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอนะครับนี่เป็นไงทีมงานกราฟิกของเราเจ๋งมากทำมาเปรี้ยบมากทำมาเปรี้ยบสะดวกมากเลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นหลบไปหลบมาเนี่ยโชว์ไปเลยเอาให้เห็นชัดเจนเลยใช่บานๆเลยนี่แหละถูกครับฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆโทรเข้ามาได้แล้วนะครับครับผมเปิดสายให้แล้วนะฮะนี่เราเล่นกันแบบมีคนจะเอาของเพียบเลยเนี่ยมาเลยเนี่ยตึ๊ก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 โอ้เพียบแบบไม่ใส่แว่นมองไม่เห็นเลยโถอ่ะเดี๋ยวผมอยากให้พี่เอกทานมากนี่เอามาตั้งครับไม่ต้องครับเสริมมาได้ไหมเสริมมาได้ไหมต้องนี่ต้องบอกนี้คือเมื่อกี้บอกแล้วว่าสนามไหนก็แล้วแต่ว่าคุณต้องบอกด้วยว่าชื่อรายการเอาชื่อรายการอะไรนะด้วยเออมีแต่ชื่อสนามเดียวคนที่โพสไปแล้วไม่เป็นไรโพสมาอีกได้ทำได้ที่สำคัญนะครับชื่อเต็มชื่อเต็มชื่อเต็มรายการไม่ใช่ว่าถ่ายทอดสดแค่เก็บไว้ดูเองนะ uh-huh. คือถ่ายทอดสดผ่านช่องฟรีทีวีหรือทีวีดิจิตอลด้วยก็คือทางช่อง True for You นะครับช่อง24ในวันอาทิตย์ ก็คือช่วงบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะครับส่วนออนไลน์ที่เป็นสตรีมมิ่งนั้นเนี่ย มีถ่ายทอดสดทั้งวันเลยนะครับสายเข้าครับผมสายเข้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับครับสักครู่นะครับนะครับแป๊บนึงนะฮะบลูทูธเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพอดีบลูทูธมันไม่ติดมาแล้วได้ยินนะครับยังไม่เป็นไรพูดก่อนมีคำถามอะไรครับคุณอะไรครับโอ้โหคุณโจ้ตัวโจ้เดี๋ยวผมต้องเปิดไม่เปิดไม่ได้คุณโจ้ตัวโจ้นะครับก็อย่างที่บอกว่าแจกให้เรากับเรื่องของเครื่องกระเป๋าเครื่องหนังเครื่องหนังจากเคเอ็นถนัดค้าเครื่องหนังครับผมครับผมเสียงมาแล้วนะครับพอดีมีคำถามเนี่ยถามได้เลยครับพอดีผมใช้รถสตีดครับสตีด400โอเคตรงสายครับ400ก็คือแบบอยากแต่งให้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นนะอยากแต่งชอบอัตราเร่งครับอัตราเร่งเพิ่มขึ้นตอนนี้รถของคุณโจ้ใช้สเตอร์เดิมอยู่คาบูเดิมอยู่ใช่ครับเดิมทั้งคันครับเดิมทั้งคันทรงคือทรงเดิมเป็นทรงสตีดเดิมๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับวิ่งอันอยู่103ใช่ไหมครับ103 104ประมาณครับประมาณนั้นโอเคถ้าอยากเอาให้แบบว่าปี๊ดปี๊ดป้าๆกับเดิมนะครับก็คือคาร์บูเรเตอร์ครับเพราะว่าสตีดไปยุ่งอย่างอื่นมากไม่ได้ใช่คาร์บูเรเตอร์ครับที่เขาทำกันที่จะเอาแรงๆวิ่ง106ได้อ่ะก็คือซื้อคาร์บูของฮาร์เลย์แล้วก็คาร์บูเดียวใช่ไหมครับใช่มันเป็นคาร์บูเดียวแล้วก็มาแปลงลีดแปลงคอไอดีตัววีอ่ะแปลงคอไอดีอ่ะจากยิง2ให้มันเป็น1ใช่ให้มันเป็น1ซะครับมีคนรับทำหลายคนครับเดี๋ยวได้ไหมได้ไหมคือผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่ว่าร้านที่ผมไปทำเนี่ยเมื่อก่อนก็ได้สตีดเหมือนกันนะผมทำที่ตรงพระราม4ถ้าคุณโจ้วิ่งจากบ้านมาจากสำเพ็งมาเนี่ยก็คือวิ่งพระราม4ผ่านตลาดคลองเตยนะครับพอผ่านตลาดคลองเตยปั๊บมันจะมีวัดไผ่ใช่ไหมวัดไผ่วัดไผ่อะไรสักอย่างอ่ะวัดไผ่ถึงโตหรือวัดไผ่วัดไผ่ถึงโตแล้วก็จะมีเทโค้งขวาที่ว่าฝั่งซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางไอ้ดีเอ็มโพเรียมแล้วก็ข้างขวามือเนี่ยมันจะมีขายเขาเรียกว่าข้าวใบบัวข้าวหมกข้าวห่อใบบัวร้านไอที่ผมทำอ่ะอยู่ตรงฝั่งขวามืออยู่เดินกลับมาเจอเลยมีอยู่ร้านเดียวแน่นอนก็คือหลักๆก็คือผมไม่อยากรู้ความเร็วไปผมชอบอัตราเร่งที่เกินไปอ๋อถ้าไม่โมก็มันก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันแรงได้อยู่แล้วใช่หรือมีอีกกรณีนึงก็คือว่าเอาคาร์บูเรเตอร์เดิมเนี่ยมาเซ็ตคาร์บูใหม่ก็คือเพิ่มนมหนูใหม่ประมาณนั้นครับลองดูครับว่าจะชอบแบบใช่ครับครับผมก็จริงงั้นขอบคุณมากได้ก็ต้องขอบคุณคุณโจ้ด้วยที่สละของมาร่วมสนุกในรายการกะโหลกกะลาและด้วยกับพวกเรานะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับผมแจกให้หมดแล้วครับไม่ต้องห่วงครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน่ารักเนาะใช่แจกให้นี่เกือบหมื่นนะบอกไว้เลยนะไม่อยากบอกนี่เยอะมากนะเยอะเยอะกระเป๋าตังค์ใบละ500นี่เป็น10ใบนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะกระเป๋าตังค์ใบใช่ก็รอดูกันไปเรื่อยๆครับผมเอาสายเข้าอีกแล้วครับผม
เฮ้ยถามเล็กมาก็ได้นะเดี๋ยวพี่เอกผมเหงาไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมปิดเสียงปิดเสียงไอ้มือถือไลฟ์นิดนึงก่อนนะจ๊ะครับว่ามาชื่ออะไรครับโซนิผมโซนิที่ไร่ซิเตอร์1538ครับครับผมอาทิตย์ที่แล้วครับใช่ครับวันนี้ผมไปไร่438แล้วพี่เป็นไงบ้างเหลือวิ่งดีกว่าเก่าเยอะเลยพี่เห็นไหมบอกแล้วแล้วผมอยากถามว่าถ้าผมจะไม่ทำเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยผมไล่อะไรได้อีกไว้พี่ไม่เกี่ยวไล่ไปไกลของพี่ของเขาใส่คาร์บูเอนโฟมมาแล้วท่อมาแล้วสเตอร์มาแล้วไม่คาร์บูเดิมครับคาร์บูโซนิคอ๋ออย่างนั้นได้คาร์บูเอนโฟอีกลูกหนึ่งครับใช่คาร์บูให้น้ำมันเยอะขึ้นเราคัดถ้ายังไงคัดต้องยุ่งครับยังไงก็ต้องยุ่งครับเปลี่ยนสปริงได้ก็ดีครับอืมอ๋อสปริงเปลี่ยนสปริงแล้วก็ผ้าคัดใหม่ป่ะครับถ้าผ้าคัดเราตอนนี้สับแล้วยังโดดรับอยู่ไม่ต้องครับเปลี่ยนเฉพาะผ้าคัดก็ได้ครับเซตตังไปเยอะครับเปลี่ยนเฉพาะสปริงผ้าคัดเปลี่ยนเฉพาะสปริงสปริงเดียวสปริงเกมบอกเปลี่ยนเฉพาะผ้าคัด CRG ครับยี่ห้อ CRG สปริงยี่ห้อ CRG นะฮะเขายังไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ก็บอกเพราะว่ามันใช้ดีที่สปริงใช้แค่2ตัวพอครับพี่ถ้าเป็นโซนิก4เลยครับถ้าเป็น CRG ไม่แข็งครับแค่ตึงมือTRG C Catmel R R Roger G Jot CRG โอเคครับจะพร้อมลองดูได้ครับก็มีแค่ไล่สปริงคัทใหม่ใช่ครับแล้วก็คาบูอีกลูกแล้วก็คาบูถ้าเป็นมีคาบูอีกลูกนึงเจ๋งเลยครับใช่คาบูอะไรนะพี่ Enpo Enpo ครับครับผมแล้วผมก็ไปทำแค่คอท่อพอนะผมไม่ผ่าท่ออ่ะไม่ผ่าท่อด้วยผ่าสิครับต้องผ่าใช่ต้องผ่าใช่ไหมครับใช่ถ้าเอาจะเอาแบบปิดๆดันๆขึ้นเร็วๆอ่ะยังก็ต้องผ่าใช่แต่ว่าผ่าไม่ใช่ผ่าคอเขาเรียกคอผ่าปลายอ่ะครับผ่าบกผ่าบกผ่าเงียบก็ไม่เงียบแนะนำร้านไหนได้บ้างพี่อยู่แถวไหนเอ่ยผมอยู่แถวเพชรเกษมครับถ้าเพชรเกษมเหรอแถวสายสามสายห้ามีเยอะร้านใช่มีเยอะครับไม่รู้จักแต่ผมไม่ได้ไปฝั่งนู้นนานใช่เราไม่ค่อยสันทัดโซนนู้นแต่ว่าสาย5น่ะมีแน่นอนร้านท่านพ่ออ่ะสันทัดสายนู้นนั่นแหละแต่ไม่รู้ร้านหรือร้านใช่ประมาณนั้นแหละครับผมโอเคครับ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 ขอบคุณมากพี่ครับซิ่งยังไงก็อย่าลืมใส่หมวกด้วยเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับครับโอเคครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆเราอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะฮะตอนนี้เพราะว่าทำมาเนี่ยก็อาทิตย์ละวันแจกของก็อาทิตย์ละวันเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้น่าจะสายเข้าอีกแล้วสายดีจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับคุณการครับคุณการน่ะคุณการจะถามอะไรถามมาเลยครับคือผมขับ PCX ครับทำขับขี่ PCX อยู่ไปทำพิลาทิสเอกด้วยครับครับจะถามพี่เอกนี่แหละครับโอเคคือแบบอยากได้แบบสนุกในกรุงเทพนะครับทำอะไรบ้างครับขี่สนุกในกรุงเทพทำอะไรบ้างของผมจะไล่เม็ดขูดชามให้ไปก่อนครับแต่ชามผมจะต้นไม่จัดมากแต่อาศัยว่าเวลายกคันเร่งแล้วเติมใหม่มาเลยครับเพราะผมจะไม่ปรับหน้าองศาอะไรทานคือพอดีมันของผมครับของผมมันเป็น PCS ตัวเก่าครับครับผมไอ้ไปไม่เอาดีครับผมคือผมดูรีวิวของพี่จอนนะครับก็เลยตัดได้ประมาณนั้นเลยผมไม่ค่อยแนะนำให้เพื่อนๆทำอะครับผมแค่ว่าแค่ไล่ข้างทำไปเรื่อยๆก่อนทำไปเรื่อยๆครับเพราะทำทีเดียวจบอ่ะมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดอย่างตอนเนี้ยแล้วคุณจอนเนี่ยผมก็กล้าพูดว่ามันยังไม่จบดีใช่ครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไล่ใหม่มันจะเสียเวลาตรงนั้นแต่ขอให้มันจบก่อนเพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยยังไงซะบางทีเพื่อนๆทำแค่เม็ดชามคัดกองท่อส่วนใหญ่แฮปปี้แล้วครับไม่ต้องไปถึงลิ้นเร่งโอ้ยแค่นี้ก็ตึงมือแล้วล่ะใช่ก็อ๋อครับครับแล้วก็มีอีกอย่างครับตอนนี้มันมีปัญหาอันนี้มันเดินเดือนละคันเลยครับมันอะไรนะเวลาแบบมันเดินเดือนละคันเลยครับตอนเนี้ยเดินเดือนละคันขับธรรมดาแล้วเหมือนแบบมันเวลาเบาปุ๊บมันดับอะครับอย่างงั้นรถพี่มีปัญหาครับไม่เกี่ยวแล้วต้องไปรีแม็กกล่องหรืออะไรทั้งอย่างครับใช่ครับอยากรู้ว่ามัน
จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่พวกนี้เป็นที่ระบบไฟและอย่างหนึ่งตอนนี้รถพี่วิ่งกี่โลแล้วครับ12,000ครับถ้า12,000ยังไม่เป็นที่ปั๊มดันแสดงว่ารถพี่ใช้น้อยตรงนั้นอาจจะมีปัญหาที่ว่าหนึ่งน้ำมันอาจจะเป็นเมือกหรือหัวฉีดเป็นเมือกอาจจะสกปรกแล้วเพราะรถมันค่อนข้างหลายปีแล้วพี่ใช้เขาน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีเซ็นเซอร์หรือแบตเตอรี่เราเนี่ยมีอาการเสื่อมเซ็นเซอร์บางตัวเราเปิดไปแล้วเนี่ยเขาฟ้องว่าไอ้ตัวนั้นตัวนี้มันเสียโดยการที่เข้าไปรีแมปหรือรีเซ็ตกล่องใหม่ก็คือเขาจะเสียบดูว่าโค้ดอะไรเป็นฟ้องบ้างแล้วเขาก็จะลบโค้ดแล้วก็รีแมปไอ้เขาเรียกอะไรปิดมีเสื้ออะไรตรงนั้นให้พี่ใหม่ครับจ้ะอ๋อครับพอดีตอนแรกก็จะศูนย์ก็ไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวค่าแรงมันแพงอ๋อศูนย์ไม่เกิน350ครับแต่ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยรีเซ็ตกล่องฟรีศูนย์ศูนย์จะเป็นอย่างนั้นครับครับก็เผื่อประสบการณ์มันเยอะฮะบางทีแบบไปเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปเขาก็ไปเรื่อยๆไม่จบคือเปลี่ยนศูนย์ครับเปลี่ยนศูนย์ครับต้องเปลี่ยนศูนย์ครับถ้าเกิดว่าไม่จบก็แสดงว่าศูนย์นั้นอาจจะไม่สันทัดในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกต้องอาจจะซ่อมตามคู่มืออย่างเดียวอาจจะใช่นอกเหนือจากคู่มืออาจจะยังไม่ได้ใช่ครับครับผมทำให้รถตัวเองสมบูรณ์ก่อนให้เดินเรียบเดินเบาทุกอย่างโอเคปั๊บรถอาจจะทำให้วิ่งดีกลับมาวิ่งดีเหมือนเดิมก็ได้ตอนนี้มันอาจจะมีอะไรหน่วงอยู่ไงใช่ครับครับโอเคไหมจ๊ะโอเคครับโอเคขอบคุณนะครับขอโชคดีครับสวัส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 ดีครับครับก่อนตามนั้นเหมือนมันอยู่ใกล้กันเสียงมันจะปุ๊บ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 มันจะให้หายนะมันยกมาวัดมันเป็นไมค์ตัวนี้มันต้องใช้ไมค์ตัวนี้อ๋อเออไม่แต่เหมือนมันดึงเนี่ยมาอยู่เนี่ยหายดูต่อนะฮะเพื่อนๆก็ยังสามารถโทรโฟนอินเข้ามาได้มีคำถามอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้มีแต่คำถามที่เพื่อนๆจะต้องเขาเรียกว่าเล่นเกมเฮ้ยเดี๋ยวโปรดิวเซอร์จดไว้ไหมครับเมื่อกี้นี้ว่าช่วง1แจกอะไรช่วง2แจกอะไรช่วง3แจกอะไรช่วงที่4แจกอะไรคือพิธีกรที่จำหาเลยนะครับช่วยให้หน่อยนะครับช่วยจดให้หน่อยนะฮะโคโปรดิวเซอร์ฮะฝากจดด้วยนะช่วง1แจกน้ำมันเครื่องจำไม่ได้อ่ะช่วยหน่อยหรือไม่ใครจำได้ช่วยพิมพ์เอาไว้ในกระทู้ให้หน่อยแล้วกันครับมารับสายก่อนมารับสายต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับผมชื่อคุณพงษ์ครับคุณพงษ์นะฮะคุณพงษ์ครับว่ามาเลยครับมีคำถามอะไรคือผมทักแชทของพี่เอกไปแล้วครับจากคำค่าโอเพ่นของเอ็นแม็กครับครับผมพี่เอกไม่ตอบแน่นอนใช่ครับถูกต้องครับพี่เอกเขาไม่ได้เล่นมือถือเท่าไหร่ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเท่าไหร่ใช่ครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ตอบร้านผมดีใจกับร้านเอกมากผมอยู่มหาชัยครับตอนนี้คือผมใหญ่จะไปทำแต่ยังไม่รู้ว่าสเต็ปแรกที่พี่เอกจะทำให้ทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ผมจะเริ่มขุดชามไล่เม็ดให้ไปก่อนครับเพราะ Nmax ตอนนี้ของผมก็ยังไม่ลึกมากผมกล้าพูดเลยว่าผมยังไม่ลึกมากเพิ่งจะเริ่มไล่ไม่นานนี้แบบจริงๆจังๆแต่ทำมานานแล้วแต่ที่ว่าไล่จริงๆจังๆตอนนี้เพิ่งจะเริ่มไม่นานนี่เองครับเพราะรถในร้านเพิ่งจะเข้ามากันแล้วรถที่ถนนทำอะไรบ้างครับมีไล่ข้างใช่กล่องท้ายกล่องท่อใช่แล้วก็ประมาณเท่าไหร่พี่ไอ้ตรงนั้นอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันครับเพราะพี่ถูกทำมาตั้งแต่รุ่นแรกแต่ตอนนี้ชามตัวเดียววิ่งไม่ขี้เหร่แล้วครับใช่เป็นขี้เป็ดอยู่ครับหนักกว่าเดิมแล้วเนี่ยพอได้อยู่ครับตอนนี้พอได้อยู่ครับก็คือดีขึ้นเพราะชามผมอาจจะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวครับตอนนี้ที่ผมกล้าพูดเลยต้นผมจะไม่จัดแต่สุด30ไปแล้วจะฟาดออกไปครับตามแล้วที่นี้กองอากาศของพี่ถนนทำอยู่เท่าไหร่ครับถ้า Nmax จะอยู่พันหนึ่งครับมันยาวครับผมถ้าเอิร์นนี้ต้องเข้าไปรอหรือสับได้เลยครับถ้า Nmax มีสับเลยครับโอเคได้ครับงั้นขอบคุณมากครับพี่ครับผมโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้วครับได้ครับสวัสดีครับอยู่มหาชัยก็ยังมาทำกับผมได้นะใช่ปวดฉี่ตายแล้วผู้กองนัดปวดฉี่คุณเลขาครับพาผู้กองขึ้นไปฉี่ข้างบนนะครับผู้กองเยี่ยวแตกครับตอนนี้นะฮะ
าเดินขึ้นไปดูกันเลยนะฮะครับผมโชคดีแล้วบ้านมีหลายชั้นเดี๋ยวผมขอตอบอันนี้ก่อนได้ไหมได้เลยพี่ขนุนครับทำสี PCX ทั้งคันเท่าไหร่ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ทำชุดสีนะครับทำชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเท่านั้นใช่ใช่โอเครับสายครับอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วสายคนนี้นะครับสายคนอินเข้ามาอีกสายนึงแล้วนะครับรับสายแฟนรายการแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณครับครับผมสวัสดีครับเมื่อที่แล้วผมถามเรื่อง 110i ที่เนี่ยครับ110i อ๋อเสียงดีมากเลยอย่าไปฟังฟังที่โทรศัพท์อย่าไปฟังทางมือถือที่เป็นรูปฟังทางหูโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาครับครับครับก็ฟังนะฮะคือที่อาการแก๊งตายอ่ะพี่ที่เองของอะไรเสร็จประเกณฑ์น่ะครับแก๊กไปตอนนี้แรกตอนนี้ไม่แก๊กแล้วพี่แต่เวลาเติมคันเร่งไปมันบอดเลยฮะต้องเปลี่ยนหัวจุดใช่ปะใช่ครับน้ำมันไม่พอน้ำมันบางไปนิดนึงครับPCX 150นะครับ PCX 150เล่นๆครับแม่มาถึงนี่เขาใส่โฮชีใส่โฮชีใช่มันอยู่ที่ลิ้นเล่นด้วยครับคือยังเป็นเล่นหมด25ปี25ยังเล็กอยู่เลยยังเล็กอยู่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดตอนกระแทกออกป่ะครับใช่เหรอพี่เวลาทำเล่งนี่ก็คือวูบเลยครับก็คือยังบางไปอีกนิดนึงก็คือในกรณีเนี้ยเรากระแทกปุ๊บมันป่อแต่ไม่ดับครับแล้วก็จะหลุดป๊อปใช่ครับยังบางอยู่ครับครับเวลาล็อกปอกนี่เป็นควันดำเลยนะพี่ถ้ามันร้อนอยู่ที่ประกาศคันเร่งทดป่ะครับไม่นะครับประกาศเดิมใช่ไหมครับประกาศเดิมกระแทกแล้วรถวิ่งได้ป่ะครับตอนเนี้ยวิ่งได้ครับแต่เวลาถ้าจะขี่เร็วๆคือต้องปิดล้อรอบไปก่อนแล้วให้กระแทกครับพี่เฮ้ยมันก็หนาดิบิดไปก่อนหนาใช่ไหมครับรถมันออกดุยๆอ่ะบิดออกไปแล้วมันหนืด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 หนักหนักใช่ครับหนาไปครับแต่ถ้าเกิดออกปู้อ่ะแสดงว่าเติมคันเร่งแรงครับผมแล้วหัวชีดอะไรดีก็ลดลงมาครับถ้า150เราไม่ได้ก็เป็น125ครับพี่เด็ก125นี่ใส่ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับตรงกันอยู่ครับครับพี่ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราเปิดสายโฟนอินเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆโทรเข้ามาตลอดเลยนะใช่โอ้น่ารักมากเลยนะแล้วจะคุยปึ๊ดเดียวไม่แล้วมาอีกแล้วนะมือเป็นประวิงเลยนะฮะก็จริงๆอย่างที่บอกนะเราตั้งใจจะถามตอบคือถ้าเกิดตอบแล้วยังเขาเรียกว่ายังตอบไม่เคลียร์ก็ยังไม่ใหญ่วางสายอ่ะมีคนเตือนมา20นาทีแล้วอ่ะมีแล้วเหรอยังมารับเมียาวันก่อนรับสายก่อนเร็วรับสายก่อนมารับสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กรณ์พี่เอกครับครับสวัสดีครับสวัสดีผมครับบอกพี่ขนุนด้วยครับที่แล้วที่ผมไปใส่แอร์ไวของเอ็นกระแทกนะครับผมอ๋อครับผมบิดมือที่มากครับผมครับบิดติดมือขึ้นมากเลยก็คือกล่องใช่ไหมครับเอ้ยกล่องอากาศกล่องอากาศกล่องอากาศนะครับครับผมครับแล้วก็พี่จอยครับเมื่อไหร่จะลองผมดูพี่จอแล้วมากเลยครับอะไรนะฮะดูผมแล้วอะไรมากๆเลยนะฮะดูที่ว่าตอนออกคลิปที่เราตอนออกคลิปเนี่ยตอนออกคลิปเหรอฮะยังไม่ออกฮะตอนนี้ยังไม่มีเงินนะ ต้องมีเงินก่อนจะออกคลิปได้ฮะครับผมต้องอยู่ที่หนึ่งคือมีเงินและสองคืออยู่ที่เมียด้วยครับครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกก็คงจะไม่มีอะไรครับครับผมคิดมากเลยกันตั้งแต่ไม่ได้จัดอะไรครับขอบคุณพี่รวมตัวผมขอใจมากครับผมครับผมขอบคุณครับติดตามทางนี้แหละฮะเราจะอยู่กันกับเพื่อนๆจนกระทั่งเพื่อนๆเบื่อหายไปครับผมนะฮะช่วงเวลาแค่นี้ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดูต่อก็ไม่หายนะลงไปข้างล่างเนี่ยก็ยังไม่หายเท่าไหร่ตอนนี้เราไลฟ์กันมาประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วนะก็ยอดคนดูก็ลดลงนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะเบื่อพวกเราแล้วก็ได้นะตาเราพี่เน็ตไม่ดีหรือเน็ตหลุดอ๋อเน็ตหลุดรับสายครับผมโอเครับสายก่อนนะครับสวัสดีครับ
ลโหลสวัสดีครับครับฟังทางโทรศัพท์นะครับอย่าฟังทางมือถือนะครับผมครับอยากถามพี่เองหน่อยนะครับครับว่ารถเป็น XX ทำลูกทำวาล์วทำลิ้นเล็กซีบีหัวฉีดซีบีครับอยากแต่มันวิ่งไม่ออกอยากจะถามว่าควรเช็คที่ไหนดีอ่ะพี่ลูกอะไรครับลูก58ครับ58ลิ้นเล็กซีบี58ชักชักเดิมครับโอ้วาล์วอะไรครับเนี่ยวาล์วโซนิกครับ58วาล์วเดิมไปไม่ไหวอยู่แล้วครับไม่มีชักวาล์วโซนิกครับก็ใช่ครับมันวาล์วใหญ่ครับ MSX ลูก58ครับผมแต่รถไม่มีชักลองใส่ชักเพิ่มเข้าไปครับแต่รถก็จะมีระยะยากขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะลูกยังไม่ถึงกับใหญ่มากของเดิมมัน52ขึ้นมาเป็นโซนิก58 58วาล์วโซไม่มีชักเดินเอื่อยครับแล้วดินเร่งก็ใหญ่ด้วยถ้าทำชักนี่งบเท่าไหร่ครับพี่ไอ้ตรงนั้นมันอยู่ที่ช่างเลยครับแล้วแต่พี่เลยครับอืมโอเคครับครับผมเพราะลูกพี่อยู่คนละที่กับพี่เนาะอืมเพราะพี่จะบอกราคาไปมันก็ใช่ที่อ่ะเพราะมันอาจจะไม่ตรงกับเขาอ่ะต่อครับผมครับลองเพิ่มชักดูครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นลูก58ไม่ต้องใส่วาล์วอ่ะอืมมันก็ยังทำไล่ง่ายขึ้นมาหน่อยอืมโอเคมั้ยจ๊ะครับครับเสียงค่อยๆอ่อยค่อยๆอ่อยไปเรื่อยค่อยๆดรอปลงพอรู้ว่าต้องเสียตังค์แล้วเพิ่งเห็นทำไมเห็นอะไรติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อะไรวะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคืออย่างที่พี่เอกเคยแนะนำเสมอว่าจะทำรถแต่สเต็ปอ่ะค่อยๆทำก่อนพอคุณทำไปคุณจะรู้เองว่ารถของคุณมันค่อยเกี่ยวเพราะอะไรนั่นแหละอย่างเคสนี้เห็นเลยต้องการจะแบบว่าเขาเรียกว่าประหยัดประหยัดจะแรงบอกว่าเฮ้ยลูกโตขึ้นแต่กลายเป็นว่าไม่วิ่งไม่มีชักใช่เพราะว่าลูกเล็กวาล์วใหญ่ใช่ท็อกไม่พอตัวครับผมเอาสายเข้าหลุดไปแล้วสายเมื่อกี้โทรใหม่นะฮะโทรใหม่นะฮะรับไม่ทันนะครับผมรับไม่ทันนะฮะผมไม่สามารถนี่ผมโหเขาอ่านนี่ได้ไหมนี่สายเข้าอีกคนแล้วคนละเบอร์กันนะฮะขออนุญาตรับสายนี้ก่อนนะครับผมรับสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เสียงสะท้อนมากเลยครับพี่เสียงสะท้อนมากเลยเพราะว่าพี่เอาลำโพงมือถือพี่ไปอยู่ใกล้ๆจอหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่เลยครับผมฟังมาจากโทรศัพท์ครับอ๋อครับผมมาว่ามาเลยครับได้ยินชัดเจนยังชัดเจนเรียบร้อยดีครับโอเคว่ามาครับจะสอบถามพี่นิดนึงครับผมขับรถประมาณเรียบร้อยยี่ห้าอะไรครับปี2012มาครับเราทำอะไรได้บ้างครับเวฟ125ไทยปี2012ทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก่อนจะยุ่งกับเครื่องยนต์ขนาดไหนคือตอนนี้ผมขับรถที่เวลาขับความเร็วเนี่ยต้องเป็นร้อยเลยครับเป็นหรือเป็นอะไรแค่ไปดูสูงเลยแบบขาดเลยนะครับอะไรขาดนะฮะคือความห่างอะพี่คือเขาขับไปทิ้งผมไปเฉยเลยอ๋อทิ้งไปเลยรถก็ทามมากรถมันอยู่เท่าไหร่ครับเพื่อฮะผมก็ตกใจว่าเราลองคิดภาพเขาแค่รถร้อยจริงๆรถเมย์รถสีเหลืองรถสนามเขาทำเขาไม่ใช่รถเดิมใช่ครับคือยังจะถามพี่เอิร์นนิดนึงครับผมว่าพอจะติดกระเป๋าหรือว่าต้องมีเงินมันก็ทำได้หลายอย่างอะครับจะแต่ดูจากลักษณะก็คือหนึ่งพี่ค่อนข้างมีอายุคงไม่เป็นห่วงเขาแน่นอนเหมือนก็เลยจะย่างตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยุ่งกับเครื่องถ้าเราจะมาไล่แต่สเตอร์ไล่พวกระบบพวกกล่องๆแต่ถ้าพี่ไม่เหมาะมันไปยากครับรถพวกนี้ใช่ครับอย่างที่พี่โดนเขาอ่ะเขาก็พื้นพื้นพื้นไปแต่ถ้าพี่หวดเข้าไปหาจริงๆอ่ะเขาก็หมอบหนีพี่ครับครับเขากะว่าเอาไว้สวนให้พี่อายอ่ะว่างั้นเถอะใช่ครับก็อย่างที่บอกผมตามตลอดนะพี่ได้ตามที่ไปนะครับพอเจอพี่เอกบอกเหนื่อยงัวโอ้ยอะไรนะพี่เอกก็แซวจริงๆอย่าไปคิดมาเอาไปว่าอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเกิดอยากแรงอ่ะต้องถามว่าหนึ่งคือจะยุ่งกับเครื่องขนาดไหน
2กินงบประมาณเท่าไหร่เพราะว่าแรงมันต้องแรงตามตังค์ใช่อันนี้คือรับเองเลยแล้วต้องต่อเลยเพราะเรานอนต่อเรื่อยๆตามมือโถแอะเลยรถแรงอยู่อู่รถสวยอยู่บ้านดีมากครับติดตามตลอดครับผมครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแม่แฟนรายการโทรเข้ามาตลอดเวลาเลยนะฮะครับต้องหลงไปข้างล่างพี่เดี๋ยวมันเลยเสียงมันเลยสะท้อนหรือว่าลองเอาลำโพงไปวางไว้นู่นนะพี่ไหนนู่นน่ะบนชั้นนู่นน่ะไม่เป็นไรตรงนี้แหละเดี๋ยวเอารับสายเสร็จโยนมือถือไปนู่นก็ได้เดี๋ยวขออ่านอันนี้หน่อยครับได้ครับคุณอัฐพรนะครับอัฐาพรผู้กองฉี่นานจังครับไม่ได้ฉี่ครับขี้ครับขี้เลยนี่แหละครับห้องน้ำบ้านผมแม่งกลิ่นบรรลัยกันหมดแล้วนะฮะมีคนบอกไงก็มึงเอาแต่กระดกอยู่นั่นแหละน้ำดำอ่ะน้ำดำอ่ะรายการเก่ามันทำไม่ได้ใช่อันนี้ฟีดตายครับเต็มที่ครับรับสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณละผมจะโทรติดนะพี่เอ้ยโฟง่ายกว่ารายการเก่าทั้งเยอะใช่แม่แค่สายซ้อนถูกต้องถ้าว่ามามีคำถามอะไรพอดีผมคิก125ครับคิก125ครับสายพันคิก125ไอ้คิก125ตัวเก่าครู้ถอนนะพี่คิก125ไอ้ตัวเก่าแล้วไงต่อกับพวกคิกตัวเดิมมันสายพันธุ์แตกกันได้มั้ยครับตัวเก่ากับคิก110มันไม่ได้อยู่แล้วพี่มันได้แค่ไอ้นี่ครับเอาเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจะสลับกันน่ะพอได้พี่แต่จะวิ่งดีหรือไม่ดีอ่ะก็คือรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่มีตะขาบด้านบนจะได้ลูกกระชากดีกว่าแต่ถ้ามีตะขาบด้านบนน่ะเขาเพื่อให้มันซอฟต์ลงเพื่อให้มันนุ่มนวลครับก็คือ125ออนนิวกับ125ตาธรรมดาครับพอดีมันเปลี่ยนช่างมาเขาบอกว่าใส่ได้ผมก็ไม่แน่ใจไงใส่ได้ครับพี่ใส่ได้ครับแต่มันได้ลูกกระชากกับลูกกระโจนน่ะคนละแบบกันครับแล้วพวกคิก110ได้ไหมคลิก110มันคนละแบบแล้วพี่มันเล็กกว่าครับคือความกว้างใช่ไหมครับใช่ครับแล้วความยาวของสายพานเนี่ยจะตัดเหลื่อมกันอยู่นิดหน่อยด้วยครับถ้าผมจำไม่ผิดนะพอดีผมใส่ชาแต่งมาแล้วตรงตัวชาข้างหลังมันไม่ขึ้นสุดมันมีปัญหาไหมครับหมายถึงผู้เล่ใช่ไหมครับตัวชามหลังครับผู้เล่หลังอะนะครับพี่ชุดคลัตช์นะฮะชุดคลัตช์หลังอะสายพานต้องขึ้นสุดไหมครับไม่จำเป็นครับถ้าสายพานจมลงมาในกรณีถ้าจมลงมาไม่เกินเซนเนี่ยหรือประมาณ 5-6 มิลเนี่ยปกติครับแต่ที่ว่าทำกันขึ้นมาแล้วเนี่ยสายพานจะพอดีกับผู้เล่หลังเนี่ยเพื่อให้ต้นมันจัดครับแต่ผมทำมามันลงมาเกือบครึ่งนะครับครึ่งนิ้วหรือครึ่งอะไรพี่ครึ่งตัวผู้เล่เลยเหรอครับโอ้ยงั้นรถอื่นสิเป็นยานด้วยครับรถอื่นสิพี่ออกตัวแต่ก็วิ่งได้แล้วแต่ออกตัวมันอื่นนิดนึงหนักๆพี่ก็ใช่ไงพี่สายพานมันลงลึกอ่ะมันก็ไม่มีแรงฉุดอ่ะพี่เท่ากับพี่ลงสเตอร์เล็กตลอดอ่ะใช่มันเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะไอ้สายพานนี่แหละพี่เออครับผมถ้าสายพานมันถ้ายานไม่มีปัญหาใช่มั้ยครับมันจะยานได้ไงพี่ในมึงในกรณีเนี้ยสายพานพี่อ่ะมันต่ำกว่ามันก็ต้องตึงเพราะว่าสายพานมันสั้นหรืออะไรสักอย่างนึงและอย่างนึงข้างหน้าก็มันไม่ตึงเลยครับมันไม่เคยเป็นเลยมันไม่ตึงไอ้ชามพี่ก็ไม่ใช่ชามตรงรุ่นของมันหนึ่งอย่างแล้วชามพี่แต่งมาสภาพเนี้ยมันมีปัญหาตั้งแต่ที่ว่าชามเนี้ยไม่ตรงรุ่นแล้วหนึ่งอย่างไอ้ตรงนั้นอ่ะชามปรับองศาผมพอรับได้แต่สายพานเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาเอาของอะไรมาใส่ตรงนี้มันผิดปกติอยู่แล้วพี่ตรงที่ว่าสมมติพี่เอาคลิก125แต่พี่ไปเอาสายพาน110มาใส่มันก็เพี้ยนอยู่แล้วพี่หน้าสัมผัสมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับพอดีตอนผมขี่สายพานขาแล้วผมต้องไปเปลี่ยนที่ร้านตอนแรกไม่ได้เปลี่ยนเอาของศูนย์มาใส่ครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยเราเหมือนกับว่าเราเสียกลางทางเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเสียกลางทางก็คือตรงเนี้ยแต่พอเราเปลี่ยนมาแล้วรถเรามีอาการที่ไม่ดีพอเราขี่กลับมาถึงบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ต่ออีกทีก็ได้พี่ถ้าเรายอมเสียเราเหมือนกับเอาสายเส้นพานเส้นเนี้ยเก็บเอาไว้เป็นสแปร์มันเป็นอะไรอีกจะได้มีสายพานใส่
เราคิดอย่างนี้ดีกว่าพี่ถ้าเกิดเราไปฝืนใช้เขาไปเรื่อยๆอ่ะชีวิตเรามันมีค่ามากกว่าสายพันเส้น4-500อ่ะพี่ครับครับใช่ครับผมอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เช้าพี่ไปศูนย์เลยหรือก็ได้ครับไปซื้อเปลี่ยนเลยเอาสายพันให้มันตรงรุ่นครับครับครับทำไมพี่ต้องปล่อยกับผมด้วยผมไม่ได้ว่าพี่นะพี่พี่เขาเริ่มไปเขาเป็นสไตล์ไม่พอดีผมก็จะเสียศูนย์อยู่แล้วเออใช่พี่มันเหมือนกับเราเอาเขี่ยบ้านก่อนนะพี่ที่เราไปเสียกลางทางแล้วเขาเปลี่ยนมาให้บิดขึ้นร้อยกว่ามันผ่านเลยใช่ครับสายพันธุ์ห่วยนะจ๊ะใส่บ้างแล้วจ้าผมโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวปิดรับสายโฟนอินก่อนเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วง20นาทีแล้วใช่เพราะว่าโปรดิวเซอร์ผมเตือนมาแล้วนะฮะแจกของแต่ก่อนจะแจกของมาเสริมนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีคนถามเรื่องของ CIF 250 Rally จ้านะครับเรามีข้อเปรียบเทียบครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับถ้ามองจากรูปลักษณ์ภายนอกอย่างแรกที่ได้เห็นคือไฟหน้าเปลี่ยนมีชิลเพิ่มเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือแค่นี้นะครับส่วนข้างๆอะไรรวมถึงตัวล้อตัวอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้แตกต่างกันใน CRF 250L กับ CRF 250 Rally เนี่ยอย่างแรกเลยเรื่องของชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยที่บอกมันเหมือนกันเลยนะครับมีการพัฒนาบ้างเช่นนะครับในเรื่องของแคมชาร์ปก็มีการปรับองศาใหม่นะครับลิ้นเร่งใหญ่ขึ้นนะครับทำให้แรงม้ามาเกือบ2ตัวเป็น 24.4 แรงม้าต่อ 8,500 รอบนะครับแล้วก็แรงบิดเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยก็ถือว่าเยอะไหมแรงม้าเยอะแต่ว่าแรงบิดไม่ได้เท่ามากเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งอย่างคือถังน้ำมันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดเดิมเป็น 7.8 ลิตรก็มีความจุตอนนี้เนี่ยทำให้สามารถ1ถังนะ วิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรโอ้โหแม่เจ้าคือบิดไปเถอะเลยนครสวรรค์ถังเดียวนะครับง่ายๆ300กิโลเมตรนี่เท่ากับพวก GS เลยนะGS ถังนึงก็วิ่งประมาณ300กว่ากิโลเมตรเหมือนกันไฟหน้าเป็น LED 2ดวงนะครับเรียกว่าเป็นหลอดฮาโลเจนก็สว่างประมาณนึงถ้าอยากจะได้ก็ปรับเปลี่ยนเองชุดของตรงของแต่งอะไรนะครับส่วนในเรื่องของล้อหน้าก็จะเป็นแบบแนว Enduro นะครับเป็นแบบเปิดโล่งเข้าไปแล้วก็ตรงอกจะมีการกระแทกมาให้เพราะเราไม่รู้ว่าจะไปโดนหินโดนดีดอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะครับอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องความสูงความสูงของตัวแรลลี่เนี่ยจะสูงกว่าตัว L ตัวเดิมนะครับก็สูงกว่าตั้ง4เซนกว่าสูงกว่าเยอะ 4.42 มิลลิเมตรก็4เซนกว่าใช่ก็4เซนกว่าถ้าเตี้ยถ้าเอาแค่165กับ170อ่ะก็เหนื่อยอ่ะก็เย็นอ่ะทีละบาก็กี่ขยิงอ่ะใช่ยิ่งถ้าเกิดเตี้ยอยู่แล้วก็ยิ่งไม่4เซนนี่บังเล่เลยนะยิ่งเตี้ยก็ไปใหญ่เลยนั่นแหละส่วนเรื่องของอีกหนึ่งอย่างคือมันมีการปรับเรื่องขององศาเค้าเรียกว่าระยะเทรลของรถทำให้เลี้ยวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเอาไว้ลุยนิกแซกได้ครับเพราะนั้นยกเทียวก็คือตัวการเอียงของโชกใช่ครับเป็นการเอียงของโชกมันทำให้เขาเรียกว่าปรับได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าพูดถึงความเร็วปลายเนี่ยไอแบบเดิมอ่ะขี่เสถียรกว่านะอ๋อจะส่งตัวได้ดีกว่าใช่ครับแต่ถ้าแบบในลักษณะของการซิกแซกเจอหินเจออะไรอย่างเงี้ยตัวใหม่เนี่ยดีกว่านะครับอีกหนึ่งอย่างครับน้ำหนักของรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆอย่างมันเพิ่มขึ้นนะครับทำให้น้ำหนักรถคันนี้มันเยอะกว่าเดิมถึง12กิโลกรัมจากเดิม145พอมีออปชั่นมีไฟมีชิลมีนี่นั่นโน้ตเข้ามาขยับเป็น157 5โลเลยก็3ถุงใช่ก็เอามาก็ไล่เบาหน่อยพี่น็อตตัวไหนไว้ใช้ก็ถอดทิ้งกูจำไม่ได้ไล่เบาใส่ไม่11เข้าไปและที่สำคัญครับครับผมราคานะครับนี่แหละที่คาดว่าจะเปิดนะครับครับผมตอนนี้ 250L บ้านเราก็อยู่ที่ประมาณ 130,000 130,000 หน่อยๆมันจะมีตัวแรลลี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 30,000 เป็น 164,000 นะครับสำหรับรุ่นมาตรฐานและตัว H2C คือมีของแต่งมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ 180,000 กับอีก 4,000 ใช่ราคาโดดไปนู่นเลยถ้าคิดจะซื้อมาแต่งถ้าคิดซื้อมาแต่งเอาตัว106ก็พอแล้วคุณมาใส่ของที่เหลือตามใจคุณเลยดีกว่าใช่เพราะใส่ของ H2C ก็ได้แต่ H2C อย่างเดียวแล้วใส่เองข้างนอกใส่เองอยากได้อะไรได้ performance ได้อะไรก็ล้นโยนไปล้นเลยล้นเลยเพราะนั้นราคาตอนนี้ถ้าคนไม่ได้แบบหมู่บ้านแรลลี่หรืออยากซื้อมาแต่งเองนะครับมือ2 250L ครับ
ใช่ครับร่วงราคาลงกระจาย80,000มีขายแล้วใช่โอ้ยแต่ราคาวิ่งอยู่ประมาณ 90,000 วิ่งเลยหลักๆใช่ 85,000-90,000 ในกลุ่มผมมีคนไปจับมา 60,000 รถไม่ค่อยได้ใช้ด้วยวิ่งไปพันกว่าโลเองเอาดิรถฝรั่งอ๋อลุงลุงง่วงแล้วเหรอลุงเอาลุงเอารถเล็กด้วยพี่ลุงถือหน่อยแจ้งครับรอบนี้ครับรอบนี้จดด้วยนะจดด้วยนะครับมีเมื่อกี้มีเขาอัปเดตมาแล้วจอดจอดแจกเชื่อจอดแจกหัวเข็มขัดเทอร์คอยนะครับแจกหัวเข็มขัดเทอร์คอยคนที่เป็นสายซิ่งอาจจะไม่ใช่แนวแต่คนที่สายแบบว่าฮาร์เลย์ช็อปเปอร์หรือว่าแนวแบบวินเทจแนวแบบเพื่อชีวิตหินเหล็กไฟอะไรพวกนี้เออนะครับโอ้โหราคาดีนะไม่บอกดีโอลาโปรเจกต์กีตาร์มีนะมีนี่เฟนเดอร์อยู่นี่พร้อมเดี๋ยววันหลังมาเล่นโชว์เลยเล่นเพลงหนูมาลีดูแค่เพียวเอาช่วงนี้แจกนะครับแจกอีก1รางวัลสำหรับรางวัลตรงนี้มาจาก KN สลัดค้าเครื่องหนังที่สนับสนุนให้เราอีก1ชิ้นนะครับคำถามช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วนะฮะเวลาของเราเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะฮะคำถามช่วงนี้ก็คือว่าเพื่อนๆอยากให้รายการของเรา มีรูปแบบอย่างไรอีกอย่างไรอีกเพิ่มเติมอีกครับผมดีไหมใช่ส่งมาเลยนะครับที่คอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ส่งมาอยากให้รายการของเราเนี่ยนะฮะกะโหลกกะลาไรเดอร์ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกแนะนำคืออย่างนึงแนะนำก่อนแนะนำว่าเอาแบบที่มันเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่ไป4คนไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้คือเราไม่มีโอกาสเวลาว่างตรงกันเท่าไหร่หรอกใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะให้เราแบบเช่นค่ะผู้กองนัดมาอ่ะมาแล้วโมโต GP ลอยมันจะหัวใหญ่โตเลยขนาดข่าวสารสนามมาอะไรอย่างนี้หรือจะให้อ่ะขนุนจังอัปเดตข่าวสารอะไรที่แบบใหม่ๆจริงจริงแต่งรถหรืออ่ะพี่เอกมาวันนี้มาพูดคุยกันว่าเอ้ยวันนี้พี่ไปทำรถอันนี้มางี้งั้นงี้สูตรนู้นสูตรนี้เอามาแชร์กันไปหรือของผมก็สับไปเฮละกันไปอะไรอย่างเงี้ยแนะนำมาหน่อยดีไหมจะได้ไม่เบื่อไงจะได้ไม่เบื่ออยากดูอะไรแจก iPhone 7ตกโปรดิวเซอร์เลยเยังมีตังค์ซื้อแค่ iPhone 6ตังค์เจ้าของ BBM อ๋อ BBM เขารวยใช่แจกนะโค้ดมาอ๋อโค้ดมาอ่ะบล็อกไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมชอบอันนี้อะไรเอาพิตตี้สาวสวยมานั่งคุยด้วยครับจอบครับบอกผู้กองนัดเลยครับอันนี้ผมเชื่อว่าผู้กองทำได้ครับทำได้ครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าพี่เอกจะตายเยอะมากกว่านี้ครับผมใช่ครับตอนนี้จะลอยแล้วนี่คุณหมีไรเดอร์บอกอยากให้มีมิทติ้งสักครั้งมีอันนี้มีแน่ๆคลิกเอาไว้อยู่ก็เอาที่พี่เอกบอกวันที่4วันที่5ธันวาคมเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวลองดูว่าจะทำให้เพื่อนๆออกทริปแบบวันเดย์ทริปหรือว่า2 day tripก็ไปกลับก็ได้กรุงเทพแม่ฮ่องสอนกรุงเทพแม่ฮ่องสอนแป๊บสิแป๊บไปกลับไปได้ไปได้ขนุนทำมาแล้วทำมาแล้วครับที่ไปเอารถปะลำพูนครับไม่ใช่แค่แม่ฮ่องสอนลำพูนครับที่พี่ไปเอารถปะใช่ไปเอามาแล้วไปเช้าเย็นกลับถามว่าขับคนเดียวกลับมาตายตาเคิมเลยรถใครอ่ะรถผมไงแรงเจอร์อ่าพี่ซื้อฟอร์ดใหม่ครับอันนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนไอ้คันนี้เพราะแรงเจอร์นั้นน่ะมันกระบะยกสูงธรรมดาใช่แล้วก็ไปยกทีแม็กที่จอนมาใช่แต่ตอนนี้คือมันเข้าป่าไม่ได้ไงเลยเอาเซิร์ฟมาเลยคันนี้ใช่ใช่ที่เป็นที่ผมชอบอันนี้นะชอบอะไรว่ามานี่เดี๋ยวหารถมารีวิวในบ้านเลยครับทั้งรถเล็กรถใหญ่โอเคนะเฮ้ยลืมมีเร็วๆนี้เพิ่งจะได้เขาเรียกว่าได้พูดคุยกับร้านโชว์รูมหนึ่งครับผม81ออโต้อ่ะบอกไปเลยที่พิษณุโลกเขาจะเอารถมาให้รีวิว3คันครับผมมีไอ้พวกตระกูลตัวเล็กอ่ะพี่เอก GPX 125Benelli ไอ้ Tornado แล้วก็ Luca ไอ้ชุดเอาท์3ตัวนี้คือตัวโดดเด่นที่เด็กๆหนุ่มๆวัยรุ่นชอบมากมาต้นมาปลายเดี๋ยวจะเอามากระทืบเล่นให้ดูครับผมกระทืบไม่ใช่คลื่นรถกระทืบบิดคันเร่งให้ดูว่ามันเวิร์คหรือมันไม่เวิร์คแทกกระแทกเรียกแทกคันเร่งแทกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูมีทิ้งนิดนึงทิ้งไว้หน่อยนึงเมื่อกี้มีคนแสดงว่าไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นบอกว่าพี่ครับชอบโลโก้สติ๊กเกอร์รายการของพี่มากเลยกระโหลกกระลาไรเดอร์บายกระไรเดอร์เราอยากให้เพื่อนๆทราบว่าเราทำสติ๊กเกอร์แจกเดี๋ยวเราจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าสติ๊กเกอร์เราเป็นยังไงเดี๋ยวดูภาพอินเสิร์ตนะฮะภาพอินเสิร์ตนี่ขึ้นมาแล้วโอ้โหเป็นไงฮะภาพอินเสิร์ตชัดเจนนะฮะกระโหลกกระลาไรเดอร์เป็นไงครับ
เรามีแจกให้นะครับเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆครับทำเอามาจากใจไปถ่ายสปอนเซอร์มาโดยคุณหมีนาฬิกา1ท่านครับผมแล้วก็คุณเอก BBM 1ท่านก็เรามีทำมาทั้งหมด200ใบครับคือใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราบอกได้แล้วเราจะเอาตัวท่านน่ะมาแปะอย่างนี้เนี่ยหมีนาฬิกาอย่างนี้เนี่ยๆหรืออย่างขนุนเอ็ม BBM และเซ็งอย่างนี้คือมินทาบอร์ดข้างหลังเนี่ยมีพื้นที่เอาไว้สำหรับสปอนเซอร์ที่ช่วยเหลือพวกเราเอาของมาร่วมสนุกกันเหลือหมดนักปั่นป่วนครับมันต่อมาแล้วมันเอาสติกเกอร์มาไม่ทันก็นั่นแหละนะครับเราจัดให้200ใบง่ายๆครับไม่ต้องเล่นเกมอะไรคุณมีปัญญาไปเอาที่ไหนไปเอาเลยหมดแล้วหมดเลยช่วงนี้ขนุนพาราโค้ดอยู่ที่จรัญซอย25เข้าไปอยู่ขวามือเข้าไปขวามือ500เมตรมีเบียร์เรซซิ่งที่เดียวกันถูกเอกรามินทาอยู่รามินทา44หรือว่านนท์กัน36ก็ได้แล้วแต่คุณจะไปวิธีการไปอยู่ในเพจจอไรเดอร์ได้รวมถึงมีน้องเต้ชัยวัฒน์ทำรีวิวเอาไว้ในกรณีที่มาจากรามินทา3รามินทา44เดี๋ยวถามงี้ก่อนพี่ Google ปักหมุดไว้ยังอ๋อถ้าถามผมไม่รู้เรื่องครับครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปลองดูให้รู้สึกพี่บอยโปรไอ้พี่บอยฟอร์ยูอ่ะมาจับมือน้องเต้ทำให้ผมประกันรถฟอร์ยูอย่างนั้นลองดูใน Google ก็ได้ครับพิมพ์เข้าไปว่าใช่รามอินทานั่นใช่แล้วผมเป็นงานทำมาไม่ถูกไปดูใน Google Maps ใช่พิมพ์เลยขนุนพาวเดอร์โค้ดภาษาไทยเนี่ยฮะถูกต้องขึ้นครับแล้วก็ยิง GPS มาเลย200ใบนะครับครับผมแจกให้ฟรีๆหมดแล้วหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะพยายามหาสปอนเซอร์มาทำเพิ่มเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีตังอะไรมากมายทำรายการพวกนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้มีความสุขกันเราอยู่กันมานานเราเคยเจอกันมานานสำหรับคนเก่าแก่ๆ3ปีกว่าแน่นอนครับเราไม่ทิ้งเพื่อนๆแน่นอนเพื่อนๆยังอยู่กับเราเราก็อยู่เพื่อนๆของแจกทั้งหมดที่บอกไว้ก็คือผมก็มีหน้าที่ขอผมไปขอใครได้ผมก็ขอแล้วก็ขอมาให้เนี่ยเพื่อนๆน้องๆพี่ๆเพื่อที่จะได้ใช้กันเสร็จแล้วก็เอามาแจกกันในรายการอย่างวันนี้ก็แจกไป5ช่วงแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอดูสรุปนิดนึงครับผมตอนแรกรู้สึกน้ำมันเครื่องกระเป๋าแจกกระเป๋าก่อนชื่อรายการมาจากไหนเบรก2ช่วง2นี่เป็นน้ำมันเครื่องผู้กองไปไหนมาทำไมถึงสายมันตรงตัวมากเลยช่วง3นี่แจกโซ่ชอบกระโหลกกะลาเพราะอะไรช่วงที่4นี่ไอสารเคลือบเครื่องยนต์ลูกโป่งแม็กแข่งสนามไหนวันเสาร์อาทิตย์นี้รายการใหญ่ชื่อรายการอะไรแล้วก็ช่วงที่5เนี่ยหัวเข็มขัดรูปแบบรายการใหญ่จะให้เป็นยังไงอีกเข็มขัดเทอร์คอยส์นะครับจากทางKN ขนาดค้าเครื่องหนังซัมเบงใหญ่ที่สุดในย่านนั้นสำหรับเครื่องหนังของเรานะฮะก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้พี่ๆที่รับชมอยู่ผมเชื่อว่ามีครับพี่เอกเชื่อป่ะร้านเจ๋งๆก็มีดูนี่เนี่ยมาช่วยกันให้วงการเรามันคึกคักมากขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการแจกของเนี่ยมาเงินไม่อยากได้เงินไม่อยากได้ไม่เอาเงินอย่างเงี้ยผมไม่เอาเงินนะผมบอกแล้วเราเอาแค่ของมาแจกกันในรายการแล้วก็เราก็จะให้เกียรติทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเราแปะสติ๊กเกอร์อย่างนี้อันนี้ต้องบอกว่าชั่วคราวนะชั่วคราวชั่วคราวใหญ่จริงเป็นจังเลยล่ะใช่จะมีพื้นที่ให้แปะได้มากกว่านี้ถูกต้องนะครับผมกระโหลกกะลาไรเดอร์นะฮะก็ฝากติดตามรับชมด้วยละกันนะฮะใช่ครับรู้สึกว่าเราคงจะใกล้ๆหมดเวลาแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปกินหมูกระทะกันต่อนะฮะถูกต้องครับเดี๋ยวดูคำถามอีกสักนิดนึงได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆก็มีทิ้งคำถามมาเดี๋ยวเอารถเล็กบ้างดีกว่าครับผมนี่ไงมีช่วงกระโหลกกะลา DIY บายขนุนไม่ต้องห่วงครับมีอะไรจะพามาเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยไอ้ที่ฉีดโอ้ตรงอย่างว่าเดี๋ยวผมพยายามหาวิธีการให้แบบว่าทุกคนใช้งานได้ไอ้ที่ฉีดโฟมล้างมอเตอร์ไซค์อ่ะที่ผมไปดูของคุณแบงค์มาแล้วแล้วผมมาต่อยอดพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าต้องใช้ปืนลมอัดนะอันนั้นน่ะงบประมาณไม่ถึง20บาทก็เอามาเค้านู้นเค้าไหนเอามาวางตรงนี้ทำตรงนี้เลยบอกเผื่อบอกเผื่อว่าเพิ่งเอาโอเมก้าไปส่งให้กับทั้งลุม71มาแล้วก็ไปติดต่อมาแล้วทางผู้บริหารลุม71บอกว่าถ้าอยากได้ของแจกเหรอได้บอกเลยจะเตรียมให้แต่วันนี้ไม่ทันจริงๆเอามาเลยหน้ามีหมดครับตระกูลต่อเต่าเอามาเลยถูกต้องคือเอาอะไรมาก็ได้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณและสำคัญจะใช้ให้ดูด้วยว่ามันดียังไงใช้อยู่แล้วเดี๋ยวรีวิวให้อย่างชอบเลยแมตต์อ่ะไอตัวแมตต์อ่ะเคลือบสีด้านเออพี่ไม่เคยวะก็ใช้อยู่2คนเนี่ยแมตต์มันเป็นสีดำๆไอตัวที่เป็นพลาสติกอ่ะเออแม่งดีคนเขาชอบไปฉีดตรงที่แบบเป็นดำด้านของรถเล็กอ่ะขอบพลาสติกด้านในที่เป็นขอบพลาสติกสีดำๆนั่นแหละพวกนั้นน่ะผมเงาเงาช้ำเลยมันเงาเขาเรียกว่ามันดำเหมือนใหม่เออมันเหมือนใหม่ดำเมี่ยม
มันไม่ดำด้านมันไม่ดำแบบวัตซี่อ่ะจะดำแบบคือถ้าเอาแบบเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนในตอนที่สมัยมันมีวิ้งใหม่ๆเราก็เอาวิ้งฉีดนะใช่มันเงาไม่เงาแต่มันลื่นมันลื่นใช่ไอ้นี่มันไม่ลื่นแต่มันเงาไม่มันลื่นในตัวของมันเองนิดนึงพี่เวลาวิ่งลุยฝนแบบฝนตกปล่อยๆไงน้ำมันดีดเดี๋ยวของผมมันมีหม้อกรองตรงข้างล้อใช่ไหมไอ้ตรงนั้นน่ะแปะมันไม่ได้ติดแบบว่าดูเละน่าเกียดอ่ะมันดูให้ดูได้ดูแบบว่ามันเป็นรองเล็กๆแค่นั้นเองถูกต้องเราพาลูกไปความเงายังอยู่เหมือนเดิมถูกต้องแต่ขี้ฝุ่นไปหมดถูกต้องแหละที่ใช้แล้วเจ๋งใช่ใช่ประมาณนั้นแหละก็อย่างของพี่เอกเมื่อกี้นี่มีแฟนรายการบอกมาบอกว่าพี่เอกเอาเรื่องเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังเช่นวันนี้พี่เอกหรือว่ารวมอาทิตย์นึงอ่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสอะไรเงี้ยผมไปเจอปัญหามาเล่าสู่กันฟังปัญหาทำรถมาซึ่งไม่เคยเจอเพื่อนๆก็น้องๆจะได้รู้ไว้ว่ามันเป็นปัญหาอย่างนี้เป็นการแชร์เจอเลยเป็นยังไงผมยังเจออยู่เลยจ้ะตอนนี้ก็เจออยู่ไงเจออะไรของเรามันมีอะไรให้ตื่นเต้นทุกวันนะพี่นั่นแหละเดี๋ยวเอาไว้พี่เอกรวบรวมมาแล้วก็เอามาแชร์กันในช่วงของการแชร์ของเอกรามินทาเพื่อนๆคนไหนเคยเจอปัญหาเพื่อแก้ปัญหาได้ใช่ใช่ดีไหมดีไหมใช่ผมว่ามันเวิร์กนะครับขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือฝากเอาไว้สำหรับวันนี้ที่เพื่อนๆรับชมกันมาเยอะมากนะครับในวันนี้ส่งกันไลน์เลยก็พีคสุดวันนี้ประมาณ700กว่าคนที่ดูอยู่แล้วก็หมุนเวียนกันมา500 600 500แล้วก็ช่วงค่ำๆดึกแล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ400กว่าอีกอย่างนี่ด้วยพี่ผมว่าวันนี้คนจะมาดูเราเปลี่ยนวันใช่แล้วก็อาจจะตั้งตารอวันพรุ่งนี้จะบอกว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงน้องกลัวไปรับสายไปนะจ๊ะเดี๋ยวงานเข้าจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไลฟ์กันบอกเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ยังไม่ได้อาจจะไม่ได้กดเพจกดไลค์ให้เพจไรเดอร์กะโหลกกะลาไรเดอร์เนี่ยเป็นช่วงถามตอบของพวกเราทั้ง4คนครับผมหรือบางทีอาจจะเหลือ3เช่นกูกอไม่มาหรือว่าอะไรไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะพยายามจัดกันทุกวันศุกร์ครับผมศุกร์เนี่ยประมาณทุ่มกว่าแล้วก็จัดไปเรื่อยๆอาจจะถึง3ทุ่มครึ่งหรือ4ทุ่มแต่กะจริงๆคือตั้งแต่ประมาณทุ่มกว่าจนถึง4ทุ่มครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆน้องๆพี่ๆได้ดูกันเยอะที่สุดครับผมเราก็คิดว่าวันศุกร์น่าจะเวิร์กแต่บังเอิญว่าวันศุกร์พรุ่งนี้ผมไม่อยู่เพราะว่าพรุ่งนี้มีการเปิดตัวฮาร์เลย์รุ่นใหม่ล่าสุดของโลกจะเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกโดยการใช้ระบบไลฟ์สตรีมมิ่งที่สำคัญเปิดเวลาเที่ยงคืนโอ้โหใช่พี่เอกละเพราะว่าอเมริกาเที่ยงคืนของเขาคือเที่ยงวันไงพอเที่ยงวันเราเที่ยงคืนเราก็ต้องแหกตาอยู่กันต่อไปโลกพอดีโลกพอดีก็คือจะเป็นเรื่องที่เราจะได้ดูว่าฮาร์เลย์ที่เขาบอกจะเปิดตัวแบบว่าทั่วโลกครับผมมันคือรุ่นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แต่ว่าต้องไปใช่เท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์มาให้ดูแล้วกันครับผู้กองมีอะไรเสริมไหมจ๊ะอยากฝากไว้ฝากครับก็อย่างที่บอกครับผมว่ามีคนแซวพี่โบนน้ำดำแก้วที่สี่แล้วมันผมเติมให้มันล้นน้ำแข็งไม่เติมเต็มแก้วแม้มันจะไม่อร่อยนะครับจะฝากไว้ครับว่าช่วงนี้ผมเห็นหลายๆข่าวเปิดเจอมาแล้วเจออุบัติเหตุเยอะและเห็นเป็นเด็กๆด้วยนะเด็กๆคือว่าคือเดี๋ยวนี้ล่าสุดก็ที่บอกเขาว่าไปส่งของที่หลุมสิเศษมาแล้วมันใกล้กับสตรีมิตสองผมมีเด็กมัธยมขี่มอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วใช่แล้วด้วยความห้าวแล้วโอ้โหพี่กำลังจะพูดเลยหมวกก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่กระบาลแม่งเลยขี่มอเตอร์ไซค์นึกจะตายขี่โทรศัพท์ด้วยแล้วก็แบบเลี้ยวอ่ะนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวปาดหน้าแฟบไม่มองไงอารมณ์กำลังคุยกับแฟนอยู่ไงเพราะนั้นก็ฝากเรื่องของน้องๆบางทีน้องๆไม่ดูก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ใช่คือบางทีเนี่ยผู้มีหลายคนต้องมานั่งร้องไห้ทีหลังใช่อยากให้ลูกได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนอะไรหนึ่งคือลูกเราก็อยากให้มันมีอะไรดีอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนโอเคเข้าใจแต่บางทีเราลืมเรื่องความภัยปลอดภัยไปแล้วมันกลายว่าต้องมานั่งเสียใจทีหลังเนี่ยใช่ประมาณนั้นนะครับด้วยวุฒิภาวะนี่แหละครับใช่วุฒิภาวะไม่ถึงถูกต้องมีสองเรื่องเมื่อกี้มีคำถามมาบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะไปไลฟ์ผมลืมไปอย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงต้นพรุ่งนี้ผมจะไปไลฟ์ที่ ECU Shop ปิ่นเกล้าประมาณตั้งแต่10โมงกว่าก็คือไลฟ์ทำ PCX จูนใหม่เป็นสเต็ปของ E20 แล้วก็มีการเอา NMAX ที่ใส่กองเป็นขึ้นไดโน่ดูว่าวิ่งกว่าเดิมขนาดไหนได้มาเท่าไหร่ก็ลักษณะนั้นแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนของคืนพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์ในเรื่องของฮาร์เลย์วิสันต์ต่อนะครับป
ประมาณนี้แล้วก็มีบอกมาแสดงว่าติดตามจริงบอกว่าพี่จอนได้จะอะไรนะถอดเฟรม PCX เพราะว่าเคยพูดไปแล้วไปทำสีจะไปถอดครับตอนที่ทำสีเสร็จแล้วจะเอาความรู้ที่แจ็คช็อปโดโดให้โดโดถอดให้เป็นถอดให้ดูว่าลื้อยังไงเขาลื้อวันหนึ่งเป็นสิบครั้งน่ะตอนนี้ผมก็ลื้อเป็นแล้วแต่ว่าความโดใช่จอนมาบอกมาว่าที่มีไม่มีแค่นี้นั่นแหละโดโดสอนมาแต่ว่าผมจะไม่ทำจะให้ทีมงานโดโดถอดให้เพื่อนๆดูว่าการถอดเปลือก PCX ที่แท้จริงถอดง่ายแค่ไหนถอดอย่างไรแล้วก็ประกอบด้วยแล้วก็ยังมีอีกเช่นเอาอย่างที่บอกก็คือเอา PCX ทำสีเขาผสมสีอย่างไรแล้วสีที่บอกว่าเป็นสีแลมโบแห้งช้า 2K ที่เขาไปขายกันอ่ะมันจริงไหมนั่นคือสิ่งที่ทำให้ในจอนไรเดอร์โอ้นี่อย่างที่เคยบอกไปอู่พี่ไก่ออโต้คาร์ที่เคยไปถ่ายมาถามได้ทุกคนถามได้ทำสีรถเก๋งคันละ100,000 บาทถูกก็โอ้ยอย่าไปไอ้ค่าทำสีพี่ต้องบอกว่าทำรถเบ็ดเสร็จคันเป็นล้านเป็นล้านไม่ใช่มูลค่ารถนะมูลค่าที่ทำนะถูกต้องคันเป็นล้านถูกต้องฉะนั้นก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆนั้นได้ติดตามชมกับเรื่องที่ดีๆนะครับผมอ่ะวันนี้ถึงเวลาละ4 ทุ่มแล้วนะฮะของแจกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะจับใครกันผู้ชมดีบ้างถูกต้องเดี๋ยวจะโพสต์เอาไว้ในเนี้ยในไลฟ์อันนี้เลยครับผมครับสำหรับผู้โชคดีก็จะเย็นๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะส่งให้นะครับให้แน่นอนครับให้แน่นอนนะฮะแต่วิธีการเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับช่วงของเรากะโหลกกะลาไรเดอร์เป็นผู้ให้เนี่ยพื้นที่ว่างเดี๋ยวจะไหลขึ้นข้างบนด้วยล้อมหมดเลยแล้วเราจะขอบคุณอวยให้ทุกท่านเลยไม่เอาตังค์นะฮะเอาเป็นของเพื่อจะเอามาแบ่งปันกันใช้แล้วทุกคนก็จะรู้แล้วว่าที่เราอวยเนี่ยใช้ดีไม่ดีไงขอบคุณก็ได้เอาไปใช้ด้วยถูกต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามขนุน Powder Coat ครับผมเพจจะทำสีพาวเดอร์โค้ดติดต่อได้ครับผมเอกรามินทาจะทำอะไรไม่ต้องไปเพจโทรนัชละดูข่าวช่อง5คิดถึงนัชละวันที่5ธันวาคม9:09 ดูพระเอกคนนี้ว่าเขาจะเก็บพุงในการถ่ายได้ดีขนาดไหนแล้วก็ผมดูทางเพจจอไรเดอร์เหมือนเดิมครับผมวันนี้พวกเรากับกะโหลกกะลาไรเดอร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกันแล้ว